สวัสดีค่ะ English Upgrade นะคะวันนี้ครูนิมจะมาทำการเฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบของปีที่เพิ่งผ่านไปนะคะต้นปีที่เพิ่งสอบกันไปนะคะเป็นข้อสอบของปีการศึกษา2562แต่สอบไปเมื่อต้นปีนี้นะคะช่วยเช็คข้อสอบของตัวเองด้วยถ้าเผื่อน้องๆได้โหลดไว้แล้วก็เอามาทบทวนเตรียมสอบสำหรับปีต่อๆไปนะคะ Okay, well, I'm back and welcome back. So, let's get started. มาเริ่มกันเลยนะคะ Part 1, listening and speaking. อันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการฟังการทำความเข้าใจกับ conversation แล้วก็การรู้จัก pattern การสนทนาในภาษาอังกฤษนะคะ Okay, soSituation. สถานการณ์ตอนนี้ก็คือ Paul is talking to Kevin at school. Paul กำลังพูดคุยอยู่กับ Kevin ที่โรงเรียนอ่ะเรารู้ setting ละเรารู้แล้วว่ามีใครพูดกันบ้างเริ่มมาก็ Paul ข้อที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงประโยคที่จะเป็นประโยคคำถามที่จะนำไปสู่บทสนทนาที่เหลือนี้นะคะมาดูซิว่า Paul พูดว่าอะไรที่ทำให้ Kevin ตอบออกมาว่า I'm cleaning my keyboardฉันกำลังทำความสะอาดคีย์บอร์ดของฉันคาดว่าพอพูดว่าอะไร What can you do? What should you do? What are you doing? And what is being done to you? ถ้าแปลกันนะคะก็ What can you do? เธอทำอะไรได้บ้าง What should you do? เธอควรจะทำอะไร What are you doing? เธอกำลังทำอะไรแล้วก็ What is being done to you? อะไรกำลังถูกกระทำกับเธอคาดว่าพอกำลังถามว่า What are you doing? เพราะคำตอบบอกถึงสิ่งที่กำลังกระทำ Cleaning my keyboard โอเคเมื่อได้คำตอบแล้วจากเควินพอก็ถามต่ออีกว่าในข้อ2นะคะมาดูซิว่าพอจะเลือกถามว่าอะไร How do you do that? เธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร Would you like to try it on?เธออยากจะลองใส่มันไหม Might you do the same thing again? เธออาจจะทำสิ่งนั้นอีกไหม Should you be doing something else? เธอควรจะกำลังทำอะไรอื่นไหมนะคะคาดว่าพอจะถามว่าอะไรที่ทำให้เควินตอบว่า It's easy มันง่ายมากจุดๆๆแล้วก็พอก็มาตอบอีกทีว่า Oh, thanks ขอบคุณนะคาดว่าพอเนี่ยถามอะไรก่อนเพื่อนถึงได้บอกว่ามันง่ายโอเคในเมื่อมันเป็นการบอกถึงลักษณะของกิจกรรมนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายได้มีความง่ายได้นะคะเป็นลักษณะของการกระทำดังนั้นมันน่าจะเป็นการถามเกี่ยวกับ how มันมีลักษณะอย่างไรหรืออย่างไรนั่นเองนะคะ how do you do thatเมื่อถามอย่างนี้แล้วเควินก็บอกว่า it's easy มันง่ายมากแล้วไงต่อล่ะที่พอถึงบอกว่า thanks มันง่ายมากแล้ว oops I'll lead you the way ฉันจะนำเธอไปในทางนั้นหรือ I'll show you how ฉันจะทำให้ดูว่าทำยังไง I'll be right backเดี๋ยวฉันกลับมา I'll call someone up เดี๋ยวฉันโทรเรียกใครให้คิดว่าเควินจะตอบยังไงที่ทำให้เพื่อนบอกว่าอ๋อขอบใจนะเควินน่าจะบอกว่า I'll show you how ฉันจะทำให้เธอดูว่ามันทำอย่างไรนั่นเองนะคะ I'll show you howเมื่อเควินเสนอแล้วว่าเขาจะช่วยสอนเพื่อนว่าจะทำยังไงพอก็เลยบอกว่า thanks alright นั่นคือ conversation ที่หนึ่งของเรานะคะต่อมา conversation number 2 the situation is สถานการณ์ของเราตอนนี้คือ Daniel is asking Lisa to go somewhere Daniel กำลังขอหรือชวนเชิญลิซ่าไปที่ไหนสักแห่งDaniel เริ่มขึ้นว่าข้อที่4ของเราอยู่ตรงนี้นะมีคำถามอะไรที่ Daniel ถามแล้วก็ต่อด้วย Do you want to go for a ride to that yogurt parlor? จุดๆๆ
เธออยากจะนั่งรถไปที่ร้านโยเกิร์ตอันนั้นไหมแล้วลิซ่าก็ตอบขึ้นว่าอะไรสักอย่างที่แล้วก็ต่อออกมาอีกมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันสิ When can you pick me up เธอรับฉันได้กี่โมงมารับฉันได้กี่โมงแล้วเดนิเอลก็ตอบไปว่า In 15 minutes ในอีก15นาที Wait for me in front of the bookstore รอฉันนะที่หน้าร้านหนังสือแล้วลิซ่าก็บอกว่า Thanks จุดๆๆเอาล่ะเราจะเติมประโยคอะไรเข้าไปให้ conversation นี้สมบูรณ์ได้บ้างโอเคเริ่มจากเดนิเอลก่อนเลยเขาถามอะไรขึ้นมาล่ะ What are you up to เธอกำลังทำอะไรอยู่นั่นเอง up to คือกำลังดำเนินการเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ What is wrong มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ผิดสังเกตไหมWhat's the matter? มีปัญหาอะไรไหมมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเราถามประมาณนี้ What's wrong? What's the matter? มันเป็นคำถามสไตล์แบบว่าอยากจะรู้ว่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นไหม What's that all about? มันเรื่องอะไรล่ะนั่นคือคำถามอีกแบบหนึ่งนะคะคาดว่าแดเนียลถามว่าอะไรที่ต่อมาก็คือเป็นการเชิญเพื่อนไปร้านโยเกิร์ตด้วยกันน่าจะเป็น What are you up to? ถามว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าอยากจะไปร้านโยเกิร์ตด้วยกันไหมลิซ่าได้ฟังคำเชิญชวนแบบนี้ก็ตอบว่าจุดๆๆ When can you pick me up? คาดว่าลิซ่าตอบรับหรือไม่รับที่จะไปด้วยกันลองดูข้อ5นะคะ Okay, I'm afraid notเกรงว่าจะไม่นะ I'd love to ฉันอยากไปมันจะดีมากเลย I'll let you know เดี๋ยวฉันบอกอีกที I'll think about it ขอคิดดูอีกทีนะขอคิดดูก่อนคาดว่าลิซ่าตอบว่าไงเมื่อต่อมาเขาถามเลยว่าแล้วจะมารับได้เมื่อไหร่ล่ะเขาน่าจะบอกว่าเขาตอบรับโอเคไปด้วย I'd love toน่าไปมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อไหร่จะมารับล่ะโอเคเดนิเอลก็ตอบไปว่าเดี๋ยวมารับอีก15นาทีรอหน้าร้านหนังสือนะลิซ่าบอก thanks แล้วคาดว่าจะพูดอะไรต่อมาหลังจากขอบคุณแล้วก็ farewell ลาก่อนหรือ see you soon เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ you're welcome ไม่เป็นไรหรือ keep in touch ติดต่อกันไว้นะอย่าขาดการติดต่อในเมื่อเขากำลังจะเจอกันในอีก15นาทีนะคะคาดว่าลิซ่าน่าจะบอกว่า see you soon เดี๋ยวเจอกัน see you soon เวลาสังเกตใน conversation เหล่านี้เนี่ยพยายามอ่านให้หมดทั้ง conversation ก่อนแล้วค่อยๆตีทีละประโยคทีละบทพูดนะคะเพื่อว่าเราจะได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเราตกหล่นด้านไหนบ้างไหมโอเค conversation number 3 situation สถานการณ์ตอนนี้คือ Mana is confused about two words Mana กำลังชะงนนั่งคิดสงสัยเกี่ยวกับคำสองคำนี้คืออะไรไม่รู้แต่เรามาติดตามกันใน conversation นะมานะพูดขึ้นว่า Hi Linda สวัสดี Linda จุดๆ Linda ตอบว่า With what ด้วยกับอะไรหรอมานะตอบ I am confused about the two words cheers and cheese Linda ตอบขึ้นว่า We use cheers when จุดๆๆมานะตอบ And when do we say cheeselinda ตอบกลับไปว่า when taking photos and asking people to smile oh I see จุดๆ okay ก็คือเขากำลังสนทนากันเรื่องคำสองคำนี้แล้วคำสองคำนี้ก็เขาได้บอกแล้วว่าเป็นคำว่า cheers and cheese นักเรียนคาดว่า
ใครมีความรู้มากกว่าเกี่ยวกับคำสองคำนี้น่าจะเป็นลินดานะในเมื่อเขาเป็นคนช่วยบอกว่าเราใช้คำว่า cheers ในเวลานี้นะคะแล้วก็เขาบอกได้ด้วยว่าคำว่า cheese ใช้ในเวลาไหนเอาล่ะมาดูกันซิว่าก่อนที่การบทสนทนานี้จะเกิดขึ้นเนี่ยมานะถามว่าอย่างไรก่อน Hi Linda Can I help you? ฉันช่วยอะไรเธอได้ไหม Could you help me? เธอช่วยอะไรฉันได้ไหม What can I do for you? ฉันทำอะไรให้เธอได้บ้างหรอHow are you doing these days? เธอเป็นยังไงบ้างล่ะช่วงนี้สบายดีไหมคาดว่ามานะคงจะถามว่า Could you help me? เนื่องจากลินดาเป็นผู้ที่ช่วยขยายความคำว่า cheese กับ cheese ให้เขาได้มากที่สุดดังนั้นมานะน่าจะกำลังขอความช่วยเหลือจากลินดาเขาจึงบอกว่า Could you help me? นะคะไม่ใช่Can I help you? ถ้า I ก็จะเป็นมานะใช่ไหมแต่ตอนนี้มานะต้องการความช่วยเหลือเขาจึงขอความช่วยเหลือจาก Could you? You คือ Linda Could you help me? ช่วยฉันได้ไหมโอเคข้อ8ค่ะมาดูซิข้อ8คือส่วนไหนของบทสนทนานี้นะคะโอเค Linda ตอบว่า With what? มานะบอก I'm confused about the two words Cheers and cheeseฉันงงกับคำว่า cheers และ cheese ยังไงเนี่ยใช้ยังไงลินดาก็บอกว่า we use cheers when เราใช้คำว่า cheers เมื่อเวลาไหนอันนี้นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ส่วนตัวของเราจากประสบการณ์ที่เราได้ยินในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า cheers ในเวลาไหนบ้างSeeing people for the first time เมื่อพบเจอใครเป็นครั้งแรกเขาพูดว่า cheers ไหม Comforting unhappy people เพื่อช่วยปลอบโยนคนที่กำลังไม่มีความสุขคนที่มีความทุกข์ Wishing people to recover from illness การขอหรือว่าภาวนาให้คนที่กำลังฟื้นตัวจากการไม่สบายให้สบายดีขึ้นนะคะหรือเป็นการแสดงออกถึงความมีชัยหรือว่าให้พรก่อนการดื่มนั่นเองนะคะคาดว่าคำว่า cheers ใช้ในสถานการณ์ไหน cheers จะใช้ในสถานการณ์ที่เรากำลังดื่มเพื่อสุขภาพของใครบางคนดื่มเพื่อความสำเร็จของใครบางคนนั่นก็คือการเหมือนกับชนแก้วกันแล้วบอกชัยโยนั่นเองนะคะ Cheers โอเคคราวนี้ต่อมาก็คือเมื่อรู้แล้วว่าคำว่า Cheers ใช้ยังไงนะคะมานะก็ถามต่อ And when do we say cheese แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราใช้คำว่า cheese Linda ก็ตอบขึ้นมาเลยว่า When taking photos and asking people to smile เมื่อเราต้องการจะถ่ายรูปแล้วก็ต้องการให้คนที่อยู่ในภาพเนี่ยยิ้มนั่นเอง cheese oh I see มานะบอกอ๋อเข้าใจแล้วแล้วเขาพูดอะไรต่อล่ะข้อ9 they know what they do พวกมันรู้ว่ามันต้องทำอย่างไร they can be modernized พวกมันสามารถทำให้ทันสมัยได้ they are quite differentพวกมันแตกต่างกันพอสมควรนะหรือ they mean the same thing พวกมันมีความหมายเหมือนกัน they ในที่นี้หมายถึงคำว่า cheers กับ cheese นะคะโอเคคาดว่ามานะจะบอกว่าไงหลังจากที่เขาบอกว่า oh I see ฉันเข้าใจแล้ว they are quite different สองคำเนี้ยต่างกันนะ cheersใช้ในการฉลองบอกชโยหรือ cheese ใช้ในการเรียกให้เพื่อนเนี่ยบอกว่ายิ้ม cheese เพราะว่าเวลาพูดว่า cheese ฟันของเราก็จะโชว์หมดเลยก็จะเป็นการฉีกยิ้มเบาๆนะคะโอเค conversation number 4 the situation here is Anthony is arguing with some friends Anthony กำลังถกเถียงอยู่กับเพื่อนบางคนของเขาเขาเริ่มบทสนทนาขึ้นว่า
I really want to get a tattoo. I think I'm going to do it. ฉันอยากจะมีรอยสักมากๆเลยอ่ะฉันคิดว่าฉันจะไปสักนะจะไปทำแล้วแหละ Susan ก็แย้งขึ้นมาด้วยคำถามบางอย่าง Anthony ก็ตอบกลับไปว่า To express my individuality เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะพิเศษของฉันเฉพาะของฉัน Margaret ก็ย้อนกลับไปว่าDon't you know that tattooing can risk your future career as, say, a teacher, a government official, a legal employee, etc.? เธอไม่รู้หรอกหรอว่าการมีรอยสักอะสามารถมีผลเสี่ยงกับการมีงานทำในอนาคตของเธอนะอย่างเช่นการเป็นครูการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือการเป็นพนักงานทางกฎหมายนะและอะไรอื่นๆแอนโทนีก็บอกว่าโอเคโอเคแล้วก็พูดอะไรต่อมาอีกนิดนึง maybe I'll think about it a bit more ไม่แน่ฉันอาจจะเอามันไปคิดต่ออีกสักนิดนึงโอเคคราวนี้เรามาดูซิว่าตอนที่แอนโทนีพูดขึ้นมาว่าเขาอยากจะได้รูปสักเนี่ยSusan พูดขึ้นว่าอะไรถามว่าอะไรนะคะ What is the common tattoo? อะไรคือรอยสักทั่วไป Where do you get it done? เธอจะไปทำการสักที่ไหนหรอ Whose tattoo is the most popular? รอยสักของใครหรอที่โด่งดังหรือ popular มากที่สุด Why do you want to do something like that?ทำไมเธอถึงอยากจะทำอะไรแบบนั้นล่ะในเมื่อซูซันถามอะไรที่ทำให้แอนโทนีตอบเป็นการปกป้องหรือว่าแสดงถึงเหตุผลที่เขาต้องทำการสักเนี่ยคำถามที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือทำไมเธอถึงคิดจะทำอย่างนั้น Why do you want to do something like that แล้วแอนโทนีก็ตอบว่าเพื่อความเป็นบุคลิกลักษณะพิเศษของเขานะแล้วก็เขามีต่ออีกนิดนึงคาดว่าเขาพูดว่าอะไรระหว่าง What's new แล้วมันมีอะไรอีกไหมล่ะอะไรใหม่ๆอีกไหมข้อมูลใหม่อะไรอีกไหม What a surprise ไม่เห็นหน้าตกใจอะไรเลยนี่เป็นการแสดงถึงความแบบเอ่ยออกไปด้วยความแบบว่าลำคาญนิดหน่อยนะซึ่งบ่งบอกได้โดยการมีตัว exclamation mark ตามมา What a change เฮ้ยเปลี่ยนไปมากเลยนะ What a change แล้วก็สุดท้าย What's wrong with it แล้วมันไม่ดีตรงไหนมันผิดตรงไหนนะคะในบทสนทนาเนี่ยสิ่งที่ Margaret พูดขึ้นมีเหตุมีผลที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงของโลกก็คือเรื่องของว่าถ้าเราอยากจะได้งานในอนาคตนะก็น่าจะระวังเรื่องการมีรอยสักหรืออะไรที่ไม่พึงประสงค์บนร่างกายนะอะไรอย่างนี้คาดว่าคำถามของแอนโทนีเป็นการทำให้เพื่อนเนี่ยยกเหตุผลขึ้นมาดังนั้นน่าจะเป็นคำถามที่ว่า what's wrong with it แล้วมันผิดตรงไหน Margaret ก็เลยชี้ให้ดูว่ามันก็อาจจะผิดตรงที่ว่ามันจะเป็นผลนะกับอนาคตการทำงานของเธอแล้วก็สุดท้ายแล้วแอนโทนีเมื่อฟังเหตุผลของเพื่อนก็บอกว่าโอเคอ๋อตามนั้นนะคะแล้วเขาก็พูดอะไรขึ้นมาอีกว่า we lose เราแพ้ it's a close tie เราเสมอกันมันเป็นคะแนนเสมอกัน I see your pointฉันเห็นเหตุผลของเธอแล้วนะฉันเห็นจุดพอยต์ของเธอแล้วนะสิ่งที่เธอพูดขึ้นมาเนี่ย It's a win-win situation เราชนะกันทั้งสองฝ่ายมันเป็นสถานการณ์ที่เราทั้งสองฝ่ายชนะอยากให้นักเรียนมองนิดนึงว่า conversation นี้นะคะไม่ได้เป็นการให้คะแนนใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่แต่แล้วก็อันเนี้ยเน้นได้เลยมองออกได้เลยเมื่อแอนโทนีตอบว่า maybe I'll think about it a bit more ไม่แน่ฉันอาจจะเอามันไปคิดเพิ่มเติมอีกสักหน่อยจะไตร่ตรองเพิ่มเติมนะคะ
การที่แอนโทนีจะพูดอย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องไม่ได้เขาไม่ได้เอาความเห็นของเพื่อนไปทันทีแต่เขายอมรับว่าเพื่อนมีเหตุผลที่เขาน่าจะนำไปคิดต่อ I'll think about it a bit more ดังนั้นคาดว่าสิ่งที่แอนโทนีพูดไปก็คือ I see your point เธอก็มีเหตุผลของเธอนะดังนั้นฉันขอเอาไปคิดก่อนเอาไปคิดอีกรอบนึงนะคะโอเค conversation number 5จะสังเกตได้ว่าในข้อสอบ O-NET ของระดับมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยและโดยเฉพาะของปีเนี้ยมีการเน้น conversation และการเข้าใจบทสนทนามากนะคะดังนั้นน้องๆคนไหนที่กำลังเตรียมสอบเนี่ยแนะนำว่าลองอ่านบทสนทนาทั่วๆไปหรือฟังก็ช่วยนะเปิดทาง YouTube ก็ได้หรือว่าฟังทางวิทยุที่เป็นช่องภาษาอังกฤษนะคะฟังการถกไปถกมาของนักพูดหรือใครก็ตามนะคะแล้วจะช่วยให้เราพอจะจับจุดได้ว่าเขามีลักษณะการตอบโต้กันยังไงโอเค conversation 5 the situation here สถานการณ์ตอนนี้ก็คือ Emily is talking about an iris scanEmily กำลังพูดถึงการสแกนม่านตานะคะ Emily พูดขึ้นว่า Hey everyone Hi เพื่อนๆ อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ตั้งคำถามขึ้น I just did it at Heathrow Airport นี่ทุกคนจุดๆๆฉันเพิ่งได้ทำมันมาที่สนามบิน Heathrowแล้ว Mariah ก็พูดขึ้นว่า No, but I've heard it's better than fingerprinting or DNA profiling. ไม่นะแต่ฉันเคยได้ยินมาว่ามันดีกว่าการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือการรวบรวมข้อมูลระบุบุคคลแบบ DNA. How does it work? มันทำงานอย่างไรหรอ Emily ก็พูดต่อเลยว่าYou just stand in front of a camera, and your eyes are digitally photographed. เธอแค่ต้องยืนข้างหน้ากล้องแล้วตาของเธอก็จะถูกถ่ายภาพไว้ด้วยกล้องดิจิตอลแล้ว then it's checked against your records. แล้วมันก็จะถูกเทียบกับบันทึกเก่าของเธอนั่นเองนะคะบันทึกที่ระบุตัวตนของเธอแคโรลก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็พูดขึ้นมาบางอย่าง When the scan doesn't match your records ดังนั้นเราจะใช้อะไรนำหน้าประโยคนี้ที่เป็นประโยคคำถามเมื่อสแกนนี้ไม่ตรงกันกับที่บันทึกไว้ Emily ก็เล่าต่อว่า Well, I was wearing contact lensesAnd they interviewed me for half an hour before letting me go. ก็ฉันน่ะใส่คอนแทคอยู่แล้วพวกเขาสัมภาษณ์ฉันตั้งครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะปล่อยฉันไปก็ทำให้รู้ว่าเอมิลี่มีประสบการณ์แล้วแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคราวนี้เอมิลี่ก็จึงเป็นคนที่มีข้อมูลมากที่สุดในบรรดาเพื่อนๆเรามาดูกันว่าเขาถามเพื่อนๆว่าอะไรหลังจากที่เจอเพื่อนๆปุ๊บก็บอกว่าฉันไปทำเรื่องนี้มาเขาพูดถึงอะไร What is an iris scan? Iris scan หรือการสแกนม่านตาเนี่ยคืออะไรเขาเป็นคนตั้งคำถามเรื่องนี้นะหรือ Is iris scanning possible?การสแกนม่านตาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือว่า Have you ever had your iris scanned? พวกเธอเคยได้สแกนม่านตาไหมหรือ Does iris scanning involve physical contact? การสแกนม่านตาเนี่ยมันจะต้องมีการแตะต้องกันทางผิวสัมผัสไหมคาดว่าเขาถามว่าอะไร I just did it at Heathrow Airport ฉันเพิ่งได้ทำมาก็คือเหมือนกับมาโชว์ออกว่าเราได้ลองแล้วนะพอเพื่อนตอบมาเพื่อนก็บอกว่า
ไม่เคยนะแต่ว่าเคยได้ยินว่ามันดีกว่าวิธีอื่นคิดว่าเอมิลี่น่าจะถามว่า Have you ever had your iris scanned เพราะคำตอบคือ no ไม่เคยฉันไม่เคยแต่ฉันรู้แค่ว่ามันอาจจะดีกว่าอย่างอื่นวิธีอื่นถ้าถามว่า What is an iris scan อะไรคือการสแกนม่านตามันจะฟังดูแปลกๆในเมื่อเขามีข้อมูลมากมายเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วมันทำได้ด้วยวิธีไหนนะคะหรือถ้าถามว่า is iris scanning possible มันเป็นไปได้ไหมอ้าวแต่เขาบอกว่าเขาทำมาแล้วอ่ะแปลว่ามันไม่น่าจะใช่คำถามนั้นนะเขาได้ทำมาแล้วเขารู้สิว่ามันเป็นไปได้หรือถ้าจะถามว่า does iris scanning involve physical contact การสแกนม่านตาเนี่ยมันจะต้องใช้การจับต้องแตะต้องผิวสัมผัสอะไรไหมแต่เขาเองเป็นคนโดนแล้วเขารู้ว่าก็ไม่เห็นมีการแตะต้องอะไรเพราะแค่ยืนข้างหน้ากล้องดังนั้นคำถามที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือ Have you ever had your iris scanned? เคยสแกนม่านตาไหมโอเคคราวนี้คุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วแคโรลเพื่อนคนหนึ่งก็ถามขึ้นมาประโยคคำถามของเขาเนี่ยเริ่มต้นยังไงนักเรียนคาดว่าจะเริ่มต้นกับ Why so? ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเมื่อสแกนไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ของเธอเขาจะถามอย่างนี้ไหมหรือ Who knows when the scan doesn't match your records? ใครจะรู้หรอถ้าสแกนของเราไม่ตรงกับที่บันทึกไว้หรือ How is your iris? ถ้าเอาอันนี้มาใส่เนี่ยมันจะทำให้เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ไหม How is your iris? ม่านตาของเธอเป็นยังไงเมื่อ scan doesn't match your records เมื่อ scan ไม่ตรงกับบันทึกที่มีเป็นคำถามที่แปลกๆนะถ้าใส่อันนี้นะ What happens when the scan doesn't match your records? อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผล scan ไม่ตรงกับบันทึกคราวนี้มาดูคำตอบของ Emily หลังจากที่เพื่อนถามอย่างนี้แล้วอันนี้จะช่วยให้เราคิดออกได้ว่าเขาน่าจะถามว่าอะไร Well, I was wearing contact lenses ฉันใส่ contact อยู่แล้วก็สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นแล้วฉันก็โดนสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงเขาถึงจะปล่อยฉันไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แหละคือสิ่งที่ Carol ถามถึง What happens อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผลสแกนกับบันทึกที่มีอยู่เนี่ยไม่ตรงกันนะคะสุดท้ายข้อ15เอมิลี่กำลังเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยนะเจอแล้วสถานการณ์ที่ผลสแกนกับบันทึกไม่ตรงกันนะคะเพราะเขากำลังใส่คอนแทคอยู่หลังจากที่เขาบอกไปแล้วเขาใส่คอนแทคเขาก็พูดต่ออีกมาว่า mine didn't match ของฉันอะไม่ตรง it remembered me มันจำฉันได้ its patterns are clear pattern ของมันนะคะมันชัดเจนมากiris scanning was safe การสแกนม่านตาเนี่ยปลอดภัยคาดว่าเขาพูดว่าอะไรที่ทำให้ต่อมาคือเขาโดนสัมภาษณ์ mine didn't match ผลสแกนของฉันกับบันทึกเดิมของฉันเนี่ยไม่ตรงกันฉันถึงต้องโดนนี่สัมภาษณ์ไปครึ่งชั่วโมงก่อนที่ทางสนามบินจะปล่อยตัวเขาไปนะคะโอเค part 2นะคะช่วงที่2 reading ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของการอ่านเนาะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะโดยใช้ข้อมูลในภาพนี้ครูนิมแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะอ่านคำทุกคำเลยบนภาพนี้เราจะได้ข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดมาเริ่มจากข้างบนเลย car parkหมายถึงลานจอดรถหรือที่จอดรถนะคะ Pay and display จ่ายเงินและตั้งให้มองเห็นนะคะวางให้มองเห็นโชว์ให้เห็น Find space first หาที่ว่างหรือช่องจอดรถให้ได้ก่อน Display ticket inside windscreen ตั้งตั๋วจอดรถเนี่ยนะข้างในของกระจกหน้ารถบางที่เขาเรียกกระจกหน้ารถว่า windshield นะคะ windshield แต่บางที่ก็เรียกว่า windscreen ต่อมา
charges หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะหรือว่าราคานั่นเอง applicable 24 hours every day มีผลบังคับใช้24ชั่วโมงทุกๆวัน including Sundays and bank holidays รวมถึงวันอาทิตย์วันหยุดประจำนะวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร bank holidaysMotorcycles all day, £1. สำหรับรถจักรยานยนต์ทั้งวันจอดที่ราคา £1นั่นเอง Cars, รถยนต์ต่างๆ1 hour, £1. 1ชั่วโมง £1. 2 hours, อันนี้เครื่องหมายนี้ทำให้รู้ว่าข้อมูลตามข้างบนเนี้ยนั่นก็คือ hour. 2 hours, £2. 3 plusมาก3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็£3นะคะ Coaches obtain ticket from clubhouse รถทัวร์หรือรถบัสใหญ่ๆเนี่ย obtain ticket สามารถเอาตั๋วได้จาก clubhouse หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเขานั่นเอง This is not a council car park ที่นี่ไม่ใช่ลานจอดรถของทางรัฐนั่นก็คือไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายเทศบาลหรือของรัฐนั่นเองมันเป็นของเอกชนนะคะ Council หมายถึงหน่วยงานรัฐที่ดูแลในเมืองประจำเมืองนั้นอะไรประมาณนี้ในตำบล นั้นนะคะ Penalty ค่าโทษนั่นเองนะคะผลที่ตามมาถ้าเผื่อว่าไม่ทำตามกฎนี้Failure to purchase and display a valid ticket. เมื่อพลาดไปหรือว่าไม่ได้ทำการซื้อและโชว์ตั๋วที่ถูกต้องให้เห็นนะคะ Vehicle will be wheel clamped. ยานพาหนะของคุณเนี่ยจะถูกล็อกล้อนั่นเอง Wheel clamped. Clamp หมายถึงล็อกลงมานะคะwheel ก็คือล้อรถนั่นเองนะคะ release fee £10การจะเอาล็อกล้อนี้ออกเนี่ยก็จะมีราคา £10 right here okay all vehicles parked at owner's risk ยานพาหนะทุกคันจอดได้ด้วยความเสี่ยงโดยรับความเสี่ยงของเจ้าของรถนะก็คือเขาไม่รับผิดชอบในส่วนของการจราจรการขโมยหรือการเสียหายหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัยไม่มีรปภคือจอดได้นะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตู้หยอดเหรียญแล้วก็นี่คือข้อมูลให้สำหรับผู้ที่มาใช้บริการโอเคยาวสักนิดนึงแต่ว่าเพื่อความครบถ้วนของข้อมูลนะคะโอเคข้อ16มาอ่านโจทย์กันโดยดูจากภาพนี้แล้ว What is the correct order of steps for parking a car here? อะไรคือลำดับที่ถูกต้องของการจอดรถที่นี่โอเคมาดูลำดับที่เขาให้มาเราจะต้องเลือกว่ามันเป็นอันไหนก่อนอันไหนหลังDisplay a valid ticket inside windscreen. ตั้งให้เห็นนะคะตั้งตั๋วจอดรถให้เห็นภายในกระจกหน้ารถหรือ and B โอเคขั้นตอนต่อมา insert a pound coin in the pay and display parking machine. หยอดเหรียญเข้าไปในเครื่อง pay and display คือจ่ายและโชว์ให้เห็นเครื่องจอดรถเครื่องออกตั๋วลานจอดรถ pay and display อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ find a parking space หาที่จอดรถขั้นตอนต่อมา take a parking ticket เอาตั๋วจอดรถออกมาโอเคทั้ง4อันเนี้ย A B C D เนี่ยไม่ได้อยู่ในลำดับที่ถูกต้องเราจะต้องมาวางดูว่ามันต้องเป็นไปในลำดับไหนนะคะระหว่างข้อ1B C A D ก็คือใส่เหรียญก่อนตามด้วยหาที่จอดตามด้วยตั้งตั๋วให้เขาเห็น
ตามด้วยไปเอาตั๋วที่ตู้ใช่ไหมหรืออันนี้คือเอาตั๋วจอดรถแล้วก็ตั้งให้เห็นภายในกระจกหน้ารถหรือไปหาที่จอดแล้วก็เอาเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องจอดทั้งหมดเนี้ยนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าเรากลับไปดูที่ภาพนะเขาพูดอะไรให้ทำอะไรก่อน find space first หาที่จอดก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันข้อไหนหรอที่ให้เราไปหาที่จอดก่อน find a parking space คือ see โอเคอันไหนที่เริ่มต้นด้วย see มีอยู่คำตอบเดียวค่ะคือข้อ3เขาเริ่มโดยการ find a parking space ไปหาที่จอดก่อนถูกต้อง B insert a pound coin คือใส่เหรียญพาวน์เข้าไปในเครื่องออกตั๋วถูกต้องมันสมเหตุสมผลไหมล่ะลองคิดดูสิ D take a parking ticket เอาตั๋วจอดรถออกมาแล้วก็สุดท้าย display a valid ticket inside the windscreenเอาตั๋วที่ได้นี้วางตั้งไว้ข้างในกระจกภายในรถนั่นเองนะคะเพื่อให้เห็นว่าได้จ่ายค่าตั๋วแล้วคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ3เพราะเขาบอกแล้วว่าจะต้องหาที่จอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาจ่ายค่าจอดรถนะคะโอเคข้อ17 What will happen if you park the car without a ticketจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจอดรถโดยไม่มีตั๋วจอดรถไม่มีบัตรจอดรถนะคะลองดูข้อที่1 your car might be stolen รถของคุณอาจถูกขโมยได้ your car will be wheel clamped ล้อของรถคุณอาจจะถูกล็อกไว้ได้ you can obtain a ticket at the clubhouse คุณสามารถไปนำเอาตั๋วจอดรถหรือบัตรจอดรถจากที่ Clubhouse หรือที่ประชาสัมพันธ์ได้หรือ you have to be responsible for your own belongings คุณจะต้องรับผิดชอบในส่วนของสิ่งที่เป็นของคุณนะคะข้อไหนจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ถ้าจอดรถโดยไม่มีบัตรจอดรถ wheel clamped นี่เขาบอกแล้วว่าถ้าไม่ทำตามกฎคือ failure คือเมื่อพลั้งพลาดหรือไม่ได้ทำตามกฎนั่นเอง vehicle will be wheel clamped จะถูกล็อกล้อนะคะดังนั้นอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุด alright ข้อต่อมาเรายังอยู่ที่การ reading อยู่นะคะแต่อันนี้จะต้องอ่านบทความสั้นๆนี้ก่อน readThe description of a Greek goddess. อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกท่านหนึ่ง Artemis is the Greek goddess of the hunt, wilderness, moon, and archery. She is generally pictured as a young girl wearing a knee-length tunic and armed with her bow and arrow.She is often shown accompanied by forest creatures such as deer and bears. When traveling, Artemis rides a chariot pulled by 4 silver stags. Okay, เรามาแปลกันนะ Artemis เป็นเทพธิดาของชาวกรีกแล้วก็เป็นเทพธิดาของการล่าสัตว์ของป่าเขาของดวงจันทร์และการยิงธนูภาพของเธอมักจะอยู่ในรูปของผู้หญิงสาวนะคะใส่เสื้อตัวยาวๆปิดเข่าแล้วก็ติดอาวุธด้วยกับคันศรและธนูลูกธนู She's often shown accompanied by forest creatures ในภาพเนี่ยเธอมักจะ อยู่กับสัตว์ป่าเช่นกวางแล้วก็หมีในเวลาในการเดินทางเนี่ย Artemis จะขี่รถม้านะคะที่นำโดยกวางตัวผู้
ที่เป็นสีเงิน4ตัวนะคะ4 silver stags นี่คือสัญลักษณ์ของเทพธิดา Artemis นะคะในความเชื่อของชาวกรีกโอเค so ข้อนี้ข้อ18 which of the following is a picture of Artemis ภาพใดต่อไปนี้นะคะโดยใช้คำบรรยายที่เขาที่เราอ่านไปเมื่อกี้ภาพใดต่อไปนี้เป็นภาพของ Artemis แล้วก็มาสังเกตดูว่าเขาเป็นผู้หญิงกันหมดเลยนะ Artemis ก็เป็นผู้หญิงแต่สิ่งที่ต่างกันคือแต่ละคนจะแต่งตัวไม่เหมือนกันแล้วก็มีอาวุธติดอาวุธไม่เหมือนกันด้วย Artemis คือคนนี้นะคะมีนี่ bow and arrowแล้วก็อยู่ในชุดสั้นนะคะมีเสื้อที่สั้นปิดแค่เข่าโอเคมาถึงเรื่องของการอ่านชุดที่3นะคะ reading number 3 the situation is read the news report อ่านรายงานข่าวต่อไปนี้ paragraph ที่1รายงานโดย CBC News นะคะเป็นของสำนักข่าว CBCThousands of people lost their lives and thousands more were injured in a 7.8 magnitude earthquake that hit Nepal's capital Kathmandu and its surrounding areas on Saturday. คนจำนวนเป็นพันคนนะคะเสียชีวิตและยังมีอีกหลายพันคนที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์แผ่นดินไหวระดับ 7.8 magnitude นะคะ magnitude คือ 7.8 ริกเตอร์นั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของเนปาลชื่อว่าคาสมันดูและในบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้โอเค paragraph ที่2Nepal is a country located between China and India. One of its best known features is Mount Everest, the highest point on Earth. It is a low-income country which continues to struggle with high levels of hunger and poverty. สังเกตนะคะว่าเวลาเราอ่านบทความที่ยาวๆแบบนี้ถ้านักเรียนลองสังเกตดูว่าประโยคแรกของทั้ง paragraph นะคะทั้งย่อหน้าเนี่ยจะช่วยให้เราพอจะปักหมุดได้ว่า paragraph นี้ย่อหน้านี้พูดถึงอะไรเป็นหลัก paragraph นี้พูดถึงอะไรเป็นหลักอย่างในกรณีของ paragraph เนี่ยเขาขึ้นต้นมาก็พูดถึงเนปาลเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างเมืองจีนกับประเทศจีนกับประเทศอินเดียแล้วก็ข้อมูลที่ตามมาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศนั้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเนปาลโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องภูมิประเทศของเขาเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของคนในประเทศของเขา One of its best known features is Mount Everest จุดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศเนปาลนั่นก็คือ Mount Everest นะคะยอดเขาที่สูงที่สุดหรือว่ายอดสูงที่สุดบนโลกนั่นเองมันเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำนะคะ low income country คือผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยมีความยากจนสูงและประเทศนี้ยังคงดำเนินต่อไปในการที่จะต้องต่อสู้กับความหิวโหยและความยากจนนะคะของคนในประเทศก็คือเป็นประเทศที่ต้องการยังต้องพัฒนาอยู่ยังขาดปัจจัยต่างๆเยอะมากโอเค paragraph ที่3 the earthquake occurred on a thrust fault according to Maclean's magazine one piece of the earth's crust far underground is moving at 45 millimeters a year underneath another piece แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยเกิดขึ้นบนรอยเลื่อนย้อนนะคะรอยแตกแยกที่ย้อนกันตามที่นิตยสารแมคเคลนได้กล่าวไว้นะคะคราวนี้มันเป็นสภาพไหนล่ะ thrust fault เนี่ยนะคะ
ก็ใครที่เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ก็พอน่าจะพอมีแบ็คกราวด์อยู่บ้างมันก็คือสภาพของการที่มีเปลือกโลก one piece of the earth crust นะคะเปลือกโลกชิ้นหนึ่งของโลกเนี่ยที่อยู่ภายใต้ดินลึกเข้าไป far underground is moving at 45 millimeters a year กำลังขยับตัวนะคะถ้านักเรียนเข้าใจด้านภูมิศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจว่าโลกเราเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของเปลือกแผ่นโลกอยู่เสมอนะคะในพื้นที่นี้โดยเฉพาะที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมีเปลือกโลกที่กำลังขยับตัวอยู่ในขนาดที่เป็น45มิลลิเมตรต่อปีนั่นเอง45มิลลิเมตรก็คือ 4.5 เซนนะคะต่อปีขยับตัวอยู่ underneath another piece ภายใต้เปลือกโลกอีกชิ้นหนึ่งมันก็คือมีการเสียดสีกันอย่างสูงนั่นเองนะคะภายใต้ดินparagraph ที่4 There was extensive damage to homes and ancient monuments in Nepal, including some temples in the country's capital city, Kathmandu, that are hundreds of years old. ความเสียหายครั้งนี้ได้เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและโบราณสถานเก่าแก่มากมายนะคะอนุสาวรีย์เก่าแก่ในเนปาลรวมถึงวิหารต่างๆในประเทศในเมืองหลวงของประเทศนั่นก็คือที่คาสมันดูซึ่งมีอายุหลายร้อยปี hundreds of years old as many as 35 villages have been devastated by the earthquakeThe earthquake also caused a massive avalanche on Mount Everest that wounded or killed the numerous people who were climbing the mountain at the time. หมู่บ้านมากกว่าหมู่บ้าน35หมู่บ้านหรือมากกว่านั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งนี้และแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดหิมะถล่ม avalanche นะคะการที่หิมะถล่มลงมาจาก Mount Everest ซึ่งทำให้ผู้คนบาดเจ็บมากมายและมีผู้คนที่บาดเจ็บและมีผู้คนที่ตายในสถานการณ์นี้ด้วยผู้คนเหล่านี้คือผู้ที่มาปีนภูเขาEverest ในเวลานั้นๆ นะคะโอเคอ่านบทความยาวๆนี้ไปแล้วอย่างที่คุณริมได้บอกไปนะคะสังเกตว่าประโยคแรกของแต่ละย่อหน้าเนี่ยจะเหมือนกับเป็นประโยคที่สรุปถึงเนื้อหาอื่นๆนะคะที่ตามมาในย่อหน้านี้ใน paragraph นี้นะคะดังนั้นเป็นวิธีการเทคนิคเล็กๆในการอ่านบทความยาวๆนะคือเน้นดูที่ประโยคแรกเราจะได้พอจะรู้ว่าโอเคใน paragraph นี้นะเขาจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักโอเคมาตอบคำถามกันข้อ19 What is this news report mainly about? การรายงานข่าวครั้งนี้หลักๆแล้วเกี่ยวกับอะไรThe avalanche on Mount Everest. หิมะถล่มที่ Mount Everest. The powerful earthquake in Nepal. แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ใน Nepal. The cause of the earthquake. ต้นเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือ The recovery of Nepal from the earthquake. การฟื้นตัวของ Nepal หลังจากเกิดแผ่นดินไหวบทความข่าวรายงานข่าวเนี้ยพูดถึงอะไรเป็นหลักก็ถ้าเราเข้าใจที่เราอ่านไปเราก็จะรู้ว่านี่เป็นเรื่องของ the powerful earthquake in Nepal นะคะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของหิมะถล่มเป็นหลักนะอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากที่มีแผ่นดินไหวแต่หลักๆแล้วเป็นเรื่องของผลกระทบสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์แผ่นดินไหวนี้ในเนปาลนะคะข้อ20 Which of the following can be inferred about the earthquake in Nepal ข้อใดต่อไปเนี้ย
เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้เข้าใจได้โดยใช้เหตุใช้ผลหลังจากที่อ่านบทความนี้แล้วคำว่า infer โอเค inferred นะคะสิ่งที่เดาได้ด้วยเหตุด้วยผลอาจจะไม่ได้เขียนลงชัดเจนแต่เราสามารถเข้าใจได้หลังจากที่เราเข้าใจข้อมูลหลักๆแล้วนะคะโอเคข้อมูลไหนที่เป็นสิ่งที่เราพอจะเข้าใจได้หลังจากที่อ่าน It caused damage in many cities throughout the country แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยสร้างความเสียหายให้กับหลายเมืองเลยในประเทศเนปาลจริงไหม It was the first earthquake that ever happened in Nepal มันเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเนปาลจริงไหมIt occurred because of a huge avalanche on Mount Everest. มันเกิดขึ้นเพราะหิมะถล่มครั้งใหญ่บนภูเขา Everest. หรือ It occurred at a time when it was popular to climb Mount Everest. มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นที่นิยมในการไปปีนเขา Everest. จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยข้อมูลไหนจัดว่าเป็นข้อมูลที่เราจะต้องใช้ความคิดเพิ่มเติมไม่ใช่อ่านมาแล้วจะได้มาอันเนี้ยการที่มันสร้างความเสียหายมากมายเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราได้จากตรงนี้จริงไหม extensive damage to homes นะคะ thousands of people lost their lives ผู้คนหลายพันคนเสียชีวิตก็คือเขาเขียนให้เห็นแล้วว่ามันเกิดdamage เกิดการทำลายอย่างมากมายและยิ่งใหญ่อันนี้จึงไม่ใช่ข้อมูลที่ infer ไม่ใช่ข้อมูลที่เราเดาได้มันอยู่ในบทความอยู่แล้ว It was the first earthquake มันเป็นแผ่นดินไหวครั้งแรกไหมไม่นะเราไม่ทราบอันนี้ไม่สามารถคาดเดาได้ด้วยเหตุผลเนื่องจากว่าเราไม่มีการพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้เราไม่สามารถจะเดาข้อมูลแบบนั้นได้นะดังนั้นไม่ใช่ It occurred because of a huge avalanche มันเกิดขึ้นเพราะหิมะถล่มใช่ไหมเป็นข้อมูลที่เราสามารถเดาได้หรือคาดคะเนเอาได้ไหมก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นดินไหวนะคะตามนี้The avalanche, the earthquake also caused ทำให้เกิดขึ้นทำให้มีหิมะถล่มเกิดขึ้น So อันสุดท้ายมันเกิดขึ้นในเวลาที่คนนิยมไปปีนเขา Everest นี่เป็นข้อมูลที่เรา infer ได้เป็นข้อมูลที่เราคาดว่าเป็นไปได้จริงเพราะนี่ The earthquakeAlso caused a massive avalanche on Mount Everest that wounded or killed the numerous people who were climbing the mountains. ในบทความเนี่ยบอกว่ามีคนมากมายที่ตายจากการปีนภูเขา Everest เนื่องจากมีหิมะถล่มทำให้เราพอจะเดาได้ว่าอ๋อมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังนิยมไปปีนเขา Everestก็เลยมีคนตายจำนวนมากถ้ามันไม่ได้เป็นที่นิยมเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ช่วงที่แบบไฮซีซันอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่ช่วงที่คนกำลังนิยมไปปีนเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็จะไม่มีคน numerous people ก็จะไม่มีคนจำนวนมากขนาดนั้นที่จะโดนหิมะถล่มใส่ใช่ไหมคะเพราะว่าในเวลาปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่นิยมก็จะมีคนจำนวนน้อยขึ้นไปคือมันปีนขึ้นไปไกลมากสูงมากดังนั้นน่าจะมีคนจำนวนน้อยแต่เนื่องจากคนจำนวนมากตายในการปีนภูเขาทำให้รู้ว่าโอเคเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังมาเที่ยวมากแน่ๆเลยแล้วพอดีเกิดแผ่นดินไหวนี้ก็เลยทำให้เกิดหิมะถล่มลงมาเช่นกันมีคนตายมากมาย What is the third paragraph mainly aboutparagraph ที่3เกี่ยวกับอะไรหลักๆแล้วนะคะ facts about Nepal ข้อมูลหรือ fact ที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Nepal the cause of the earthquake ต้นเหตุของแผ่นดินไหวนี้ the power of the earthquake พลังอำนาจของแผ่นดินไหวนี้ the capital city of Nepal เมืองหลวงของ Nepal paragraph ที่3มาดู
ในบทความนี้เขาดีมากเลยที่เขาแบบว่าใส่เลข1 2 3 4ให้เรารู้เลยว่าเป็น paragraph ไหน paragraph ที่3 The earthquake occurred on a thrust fault according to Maclean's magazine มันเกิดขึ้นบนรอยเลื่อนย้อนของแผ่นโลกนะคะ One piece of the earth crust far underground is moving at 45 millimeters a year underneath another piece ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวครั้งนี้คือมันมาจากอะไรนั่นเองนะคะดังนั้นข้อไหนน่าจะตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุดข้อนี้ the cause of the earthquake ต้นเหตุที่มาของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้นั่นเองโอเคต่อมาค่ะ reading number 4and read the joke and เรื่องตลกต่อไปนี้โจ๊กนี้ a man is driving along a road he sees a sign in front of a house talking dog for sale he rings the bell and the owner shows him the dog in the backyard มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถอยู่แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเขาก็เห็นป้ายติดที่ข้างหน้าบ้านหลังหนึ่ง Talking dog for sale หมาพูดได้นะคะขายหมาพูดได้เขาก็เลยไปกดกริ่งแล้วก็เจ้าของก็พาเขาไปดูหมาที่อยู่ในสวนหลังบ้าน You talk? He asks Yes, the dog replies So, what's your story?The man asks. The dog looks up and says, Well, I worked as a spy for the CIA for many years. I also worked at the airport, checking passengers for drugs. I am married with 3 puppies now. Okay. เริ่มมาก็ผู้ชายคนนี้ถามว่านายพูดได้เหรอหมาก็ตอบใช่ผู้ชายก็ถามต่ออีกว่าแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงล่ะเจ้าหมานี้ก็เงยหน้าขึ้นแล้วบอกว่าก็ฉันเคยทำงานเป็นสายลับให้กับ CIA หลายปีเลยแล้วก็ฉันก็เคยทำงานที่สนามบินตรวจหายาเสพติดตอนเนี้ยฉันแต่งงานละมีลูกหมา3ตัว The man is amazedHe goes back in the house and asks the owner what he wants for the dog. $10, the owner says. $10? This dog is amazing. Why are you selling him so cheaply? Because he's a big liar. He never did any of the things he told you. ผู้ชายคนนี้พอคุยกับหมาปุ๊บก็ว้าวประหลาดใจเขากลับไปข้างในบ้านแล้วก็ถามเจ้าของของหมาว่าจะเอาราคาเท่าไหร่อ่ะค่าหมาตัวเนี้ยเจ้าของก็บอกว่า10ดอลลาร์ฮะแค่10ดอลลาร์เองหมาตัวเนี้ยมันสุดยอดมากเลยนะมันน่าประหลาดมากเลยทำไมขายถูกจังอ่ะเจ้าของก็บอกว่าเพราะว่ามันเป็นคนมันเป็นอะไรที่โกหกไงมันชอบโกหกมันไม่เคยทำอะไรสักอย่างนึงเลยนะอย่างที่มันเล่ามันที่มันเล่าให้คุณฟังอ่ะก็คือหมามันโกหกเขาก็เลยอยากจะขายมันซะโอเคมาดูกัน Which event happened first in the story เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนในเรื่องนี้ The man saw a sign ผู้ชายคนนี้เห็นป้าย The man talked to the dog ผู้ชายคนนี้ได้คุยกับหมาThe owner took the man to the backyard. เจ้าของพาผู้ชายคนนี้ไปที่สนามหลังบ้าน The dog told the man he worked for the CIA. เจ้าหมานี้บอกผู้ชายคนเนี้ยว่าเขาเคยทำงานกับ CIA. สิ่งใดเกิดขึ้นก่อนก็ย้อนกลับไปดูค่ะ A man is driving along a road. He sees a sign in front of the house. เห็นไหมก็ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือผู้ชายคนนี้เห็นป้ายก่อนเขาถึงได้จอดรถแล้วลงไปถามดู Why did the owner of the dog want to sell the dog?
ทำไมเจ้าของของหมาตัวนี้อยากจะขายเจ้าหมาตัวนี้ล่ะ The dog was a liar เจ้าหมาตัวเนี้ยขี้โกหก He needed some money เขาต้องการเงินเขาต้องจำเป็นเงิน He preferred a quiet life เขาอยากมีชีวิตที่สงบเงียบหรือ The dog caused him a lot of trouble เจ้าหมาตัวเนี้ยเป็นปัญหาให้เขามากเลยคิดว่าเจ้าของอยากจะขายหมาตัวนี้เพื่ออะไรเพราะว่า the dog was a liar หมาตัวเนี้ยโกหกก็คือคบไม่ได้ไม่น่าเก็บไว้นั่นเองนะคะโอเคมาถึงข้อ24นะคะ according to the story which of the following statements is true ตามเนื้อเรื่องของเราแล้วเนี่ยข้อใดเป็นความจริง The dog could not talk หมาไม่สามารถพูดได้ The dog was 10 years old หมามีอายุ10ปีหรือ The price of the dog was $10ราคาของเจ้าหมาตัวนี้เป็นราคา10ดอลลาร์หรือ The owner of the dog felt sorry for the man หรือว่าเจ้าของของหมาตัวเนี้ยสงสารผู้ชายคนนี้ข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องเจ้าหมาพูดได้ไหมพูดได้เรื่องนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเจ้าหมาเนี้ยพูดได้เจ้าหมาตัวนี้มีอายุเท่าไหร่เขาไม่ได้พูดถึงนะแล้วก็ราคาของหมาตัวนี้10ดอลลาร์จริงไหมจริงค่ะอุ๊ปส The owner of the dog felt sorry for the man แล้วก็เจ้าของของมันเนี่ยสงสารผู้ชายคนนี้ที่มาถามถึงเจ้าหมาจริงไหมเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาสงสารแต่เขาขายเจ้าหมาตัวเนี้ยในราคา10ดอลลาร์จริงๆโอเคต่อมาเลยค่ะโอเคมาต่อกัน reading number 5 read the feature story มาอ่านบทความอันนี้กันนะคะ celebrated on April 1st April Fool's Day also known as All Fool's Day is a day for tricks pranks and jokes a simple example of a joke would be telling your friend that hisshoelaces are undone. Then, when he bends down to do them up, you shout, April Fools! Okay, มาแปล section 1กันก่อนนะคะ เป็นที่นิยมเฉลิมฉลองกันนะคะในวันที่1ของเดือนเมษาทุกปีคือวันที่เรียกว่าวันโกหกแห่งปีนั่นเองนะคะวันวันโกหกหรือวันหน้าโง่โอเคแห่งปีวันเนี้ยเป็นวันที่คนมักจะเล่นแกล้งกันนั่นเองนะคะ tricks อย่างเช่นการเล่นมายากลหรือเล่นแกล้งกัน pranks คืออะไรที่หยอกล้อกันแล้วก็ jokes คือพูดเล่นพูดเล่นพูดแย่พูดให้ขำๆกันนั่นเองนะคะตัวอย่างของการเล่นกันขำๆหรือว่าแกล้งกันเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าบอกเพื่อนว่าเนี่ยรองเท้าอ่ะสายเชือกรองเท้าหลุดแน่พอทันทีที่เพื่อนก้มลงไปเพื่อจะผูกมันอีกครั้งนึงคุณก็ตะโกนขึ้นว่า April Fools เพื่อนก็จะรู้ว่าอ๋อมันแกล้งนี่เองนะคะนี่คือเป็นเกมสนุกๆที่เขาเล่นกันนะคะในวัน April Fools Although April Fools Day has been celebrated for several centuries by different cultures its exact origins remain a mystery One theory suggests that the day comes from the change in the calendar in Europe from the Julian calendar to the Gregorian calendarThis moved the new year from April 1st to January 1st, when people forgot and still celebrated the new year on April 1st. Other people played practical jokes on them. Okay, ก็มาดูกันในวรรคนี้เขาจะพูดถึง
ต้นตอหรือที่มาของวันโกหกแห่งปีนั่นเองนะคะวัน April Fool's Day เป็นที่นิยมที่จะเฉลิมฉลองกันมาหลายศตวรรษแล้วนะคะในหลายวัฒนธรรมด้วยแต่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ย remain a mystery ยังเป็นปริศนาอยู่ one theory ทฤษฎีหนึ่งนะคะที่เหมือนกับให้คำอธิบายเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของ one April Fool's Day ก็คือ the change in the calendar การเปลี่ยนแปลงปฏิทินที่ใช้นะคะในยุโรปจากการใช้ปฏิทิน Julian calendar นั่นก็คือปฏิทินจูเลียนซึ่งเป็นที่นิยมใช้หลังในช่วงของกษัตริย์จูเลียซีเซอร์นะคะเพื่อเปลี่ยนจากปฏิทินโรมันมาเป็นปฏิทินที่มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นในยุโรปก็มีการเปลี่ยนจากปฏิทินจูเลียนเนี่ยมาเป็นปฏิทินของโป๊ปกริโกเรียนนะคะโป๊ปกริโกรีที่13เนี่ยท่านก็ได้สร้างปฏิทินกริโกเรียนขึ้นมาคราวนี้มันก็ทำให้วันต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปนิดนึงนั่นก็คือวันปีใหม่เนี่ยขึ้นวันปีใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยจะเริ่มวันที่1 April 1st ก็เปลี่ยนจาก April 1st มาเป็น January 1st โอเคดังนั้นเขาก็เสนอว่าใครที่ลืมนะลืมว่าวันปีใหม่ของปีเนี่ยยังตรงกับวันที่1เมษายนอยู่แล้วถ้าใครลืมเนี่ยแล้วก็ยังฉลองวันปีใหม่ในวันที่1ของเดือนเมษาแทนที่เป็นวันที่1ของมกราเนี่ยเพื่อนคนอื่นๆคนรอบตัวก็จะแกล้งหรือว่าแบบเล่น practical joke กันเหมือนกับว่าทำให้คนที่ลืมเนี่ยต้องรู้สึกว่าตัวเองโง่นิดนึงอะไรอย่างนี้โอเคต่อมาHistorians have linked April Fool's Day to festivals such as Hilaria, which was celebrated in ancient Rome at the end of March and involved people dressing up in disguises. There is also speculation that April Fool's Day was tied to the vernal equinox, or first day of spring in the Northern Hemisphere,When Mother Nature fooled people with changing unpredictable weather. นักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง April Fool's Day หรือวันโกหกแห่งปีเนี่ยนะไปกับก็เห็นความเกี่ยวข้องของวันเนี้ยกับเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาล Hilaria ในสมัยของชาวโรมันนะคะที่เขามักจะเหมือนกับเป็นวันเฉลิมฉลองวันสนุกสนุกของเขาในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็คือในวันเทศกาลเฮเลเรียเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวกันนะคะแต่งตัวแบบว่าเล่นชุดแฟนซีอะไรเงี้ย in disguises ก็คือชุดที่ปกปิดความเป็นตัวตนที่แท้จริงนั่นเองนะคะอาจจะเป็นแฟนซีหรือมีการสวมชุดอะไรแปลกๆที่มักจะไม่ได้ใช้กันในทุกๆวันนะคะแล้วก็ there's also speculation speculations mean แปลว่าการคาดเดานะคะว่า April Fool's Day อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะผูกยึดอยู่กับvernal equinox นั่นก็คือเป็นช่วงวันหรือช่วงเวลาหนึ่งในปีที่เป็นวันแรกของของฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะในตอนเหนือของโลกเนี่ยมากแล้วก็เขามองว่ามันจัดว่าเป็นการเหมือนกับเป็นการแกล้งของธรรมชาตินั่นเอง Mother Nature นั่นคือธรรมชาตินะคะเหมือนธรรมชาติกำลังเล่นหรือแกล้งมนุษย์นะคะโดยการเปลี่ยนอากาศอย่างเช่นมีฝนมากขึ้นหรือมีทั้งเย็นทั้งร้อนในวันเดียวกันนะ unpredictable weather คืออากาศที่ไม่เที่ยงนั่นเองนะคะไม่มีความไม่สามารถคาดเดาได้นั่นเองนะโอเคมาตอบคำถามกัน
What is the passage mainly about? บทความที่เราอ่านมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลักๆแล้วเขากำลังพูดถึงอะไรนะคะ April Fool's pranks การเล่นมุกกันในวัน April Fool's Day An ancient Roman festival หรือว่าเป็นเทศกาลเก่าแก่ของชาวโรมันหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ the background of April Fool's Day ต้นตอของมันนั่นเองหรือว่าบทความเหล่านี้บทความเนี้ยเกี่ยวกับ the change in the calendar in Europe หรือมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนปฏิทินในยุโรปก็ที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยทั้งกี่วรรคเนี่ยเป็นการอธิบายถึงที่มาหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันโกหกแห่งปีนั่นเองก็คือเป็น background information ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ April Fool's Day นะคะข้อ26 Which of the following would not likely be a joke played on people on April Fool's Day การเล่นแกล้งกันต่อไปนี้อันไหนที่ไม่น่าจะเป็นอะไรที่เขาเล่นกันกับเพื่อนหรือว่าใช้แกล้งกันในวันโกหกแห่งปี placing salt in a sugar bowl okay การเอาเกลือใส่ในถ้วยน้ำตาล covering a bar of soap in clear nail polish เอาน้ำยาทาเล็บเคลือบก้อนสบู่ bar of soap นะคะเคลือบก้อนสบู่ไว้อันนี้ถือว่าเป็นการแกล้งกันไหม untying shoelaces before taking shoes offการถอดเชือกรองเท้าออกก่อนที่จะถอดรองเท้า or switching the signs for ladies and men's toilet การเปลี่ยนป้ายห้องน้ำสำหรับผู้หญิงและผู้ชายคือสลับป้ายกันเนี่ยอันไหนคิดว่าเป็นการแกล้งกันแบบสนุกสนุกแล้วก็เป็นการทำให้มีการหัวเราะเยาะกันนะคะก็ทั้งหมดเนี้ยอาจจะใช่แต่มีอยู่อันนึงแหละที่ไม่น่าใช่ดังนั้นอย่าลืมว่าเรากำลังหา not likely be a joke สิ่งไหนที่ไม่น่าจะตลกนั่นก็คือการถอดสายเชือกรองเท้าก่อนที่จะถอดรองเท้ามันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องที่คนปกติเขาทำกันนะข้อที่27 what can be inferred from the passage เราเจอคำนี้อีกแล้ว inferred ข้อมูลที่คาดเดาได้อาจจะไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนแต่เมื่อเราอ่านข้อความแล้วเราสามารถนึกแล้ววิเคราะห์แล้วข้อมูลที่ได้มาจากการอ่านนั่นเอง At the Hilaria Festival, Roman people dressed up in traditional costumes. ในวันเทศกาล Hilaria, ชาวโรมันจะแต่งตัวในชุดดั้งเดิมหรือชุดพื้นถิ่นของเขาจริงไหม April Fool's Day may originate from the Romans' fondness for practical jokes วันโกหกแห่งปีเนี่ยอาจจะมาจากความชอบในการแกล้งการชอบการเล่นสนุกของชาวโรมันใช่ไหมหรือPractical jokes were played only on those who did not remember the new year had been changed. การเล่นแกล้งกันเนี่ยจะคนที่โดนแกล้งเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่คือลืมไปว่าวันปีใหม่เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนอาจจะแกล้งคนคนนี้อย่างเดียวหรือเปล่า Julian calendarwas changed to Gregorian calendar because European people preferred to celebrate the New Year in winter. ปฏิทินจูเลียนเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็น Gregorian calendar หรือ Gregorian ปฏิทิน Gregorian เพราะว่าชาวยุโรปชอบที่จะเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในช่วงเดือนในช่วงฤดูหนาวข้อไหนเป็นข้อมูลที่เราน่าจะได้จากการอ่านบทความนี้ทั้งที่มันไม่ได้คิดถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนที่เทศกาล Hilaria เนี่ยเขาบอกว่า Roman people dressed up in traditional costume คนชาวโรมันเนี่ยเขาแต่งตัวตาม
พื้นถิ่นหรือชุดดั้งเดิมของชาวโรมันในช่วงวันเทศกาลนี้จริงไหมไม่จริงนะคะข้อที่สอง April Fool's Day may originate from the Romans' fondness for practical jokes อาจจะเป็นเพราะว่าชาวโรมันเนี่ยชอบเล่นชอบโจ๊กกันจริงไหมอันนี้เราบอกไม่ได้จากการอ่านบทความเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงลักษณะนิสัยหรือว่านิสัยใจคอของชาวโรมันดังนั้นเราไม่สามารถจะไปเดาได้มาดูข้อที่3นะเขาบอกว่าการเล่นแกล้งกันเนี่ยจะเล่นเฉพาะกับคนที่ลืมไปแล้วว่าวันแรกของปีหรือว่าวันปีใหม่เนี่ยได้เปลี่ยนไปอันนี้จริงไหมจริงนะโอเคเอาเป็นว่าเราวงไว้ก่อน Julian Calendar ปฏิทินจูเลียนเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็น Gregorian Calendar เพราะว่าชาวยุโรปชอบที่จะเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในช่วงหน้าหนาวอันนี้เราไม่ได้ได้ข้อมูลนี้มาจากการอ่านบทความนี้ดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ3นั่นคือสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้นะคะแล้วก็มันก็อยู่ในบทความของเราด้วยนะWhen people forgot and still celebrated เมื่อคนลืมแล้วก็ยังจะเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในช่วงวันที่1เดือนเมษายนเนี่ยคนอื่นๆก็จะเล่นโจ๊กกับเขาก็คือจะแกล้งเขาเพื่อให้เขานึกออกว่าเฮ้ยลืมไปแล้วหน้าโง่อะไรประมาณนี้โอเคต่อมา reading number 6 read the article อ่านบทความต่อไปนี้ย่อหน้าที่1 นะคะชอบจังเลยเวลาเขามีย่อหน้าให้ข้างหน้าเนี่ยเลข1 2 3 4ช่วยได้มากเลย In August 2018 a 10-year-old boy named Clark Kent Apuada swam for the Monterey County Aquatic Team and competed at the Far West International Championship in California. He won the 100-meter butterfly. สิงหาของปี2018เด็กผู้ชายอายุ10ขวบคนหนึ่งชื่อว่า Clark Kent Apuada ได้ว่ายน้ำให้กับทีม Monterey County Aquatic Team นะคะทีม Monterey County Aquatic ก็คือทีมว่ายน้ำนั่นเองที่ไปแข่งขันในงาน Far West International Championship ในแคลิฟอร์เนียเขาชนะการแข่งขันนี้ในรอบ100 เมตร ท่าผีเสื้อ As his name is similar to the renowned superhero, Clark became known as Superman. Even more impressive, Clark continues to win awards even though he has only been swimming competitively for 4 years. ในเมื่อชื่อของเขามีความคล้ายคลึงกับซูเปอร์ฮีโร่ท่านหนึ่ง Clarkก็เลยเป็นที่รู้จักกันในนามของซูเปอร์แมนนะคะก็คือถ้าใครพอจะรู้เรื่องการ์ตูนนิดนึงก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยในสภาพของคนธรรมดาเขาชื่อว่าคลาร์กเคนต์นะคะแต่เมื่อเขาแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนเขาจะเป็นซูเปอร์แมนน่าประทับใจกว่านั้น even more impressive คลาร์กเนี่ยเด็กคนเนี้ยยังจะชนะการแข่งขันอีกหลายครั้งและได้รับรางวัลถึงแม้ว่าเขาจะได้ลงแข่งขันว่ายน้ำได้เพียง4ปีเท่านั้นนะคะ Clark's supernatural abilities aren't confined to the pool either. He does piano lessons, he does martial artsAnd at school, if there's a computer class, he's always joining. He excels at all of these, his father, Chris Apuada, said. Clark, ความสามารถพิเศษของ Clark เนี่ยไม่ได้หยุดแค่ที่สระว่ายน้ำนะเขามีการเรียนเปียโนแล้วเขาก็เรียนการป้องกันตัวนะคะศาสตร์ป้องกันตัวแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีวิชาคอมพิวเตอร์เขาก็จะเข้าร่วมด้วยก็คือถ้ามีคลาสให้เลือกเรียนเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนคอมพิวเตอร์เขาทำได้ดีมากในทุกๆด้านเหล่านี้นะคะ
ซึ่งเป็นคำให้การของคุณพ่อเขาคริสอพัวดานะคะ I love swimming because I have a lot of people supporting me. My coaches are always there for me, and my parents are always there, Clark said. To others trying to discover their own powers, Clark said he believes it's a matter of determination. Dream big, he said, and always focus on your dreams and have fun. คราวนี้สังเกตว่าเรามีนี่เครื่องหมายนี้ทำให้รู้ว่าเป็นบทความพูดนะคะเป็นบทพูดฉันชอบที่จะว่ายน้ำเพราะฉันมีหลายคนให้การสนับสนุนฉันโค้ชของเขาหรือผู้ให้การสอนผู้สอนเนี่ยก็อยู่เคียงข้างเขาพ่อแม่ของเขาก็อยู่เคียงข้างเขา always there เสมอ Clark พูดขึ้นสำหรับใครก็ตามที่กำลังพยายามที่จะค้นพบพลังอำนาจของตัวเองเนี่ย Clark บอกว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความตั้งใจ determination ความต้องการที่จะสู้ไปให้ถึงจุดหมายนะคะ dream big ฝันให้ไกลและ focus หรือให้ความสำคัญกับความฝันของคุณเสมอแล้วก็อย่าลืมที่จะ have fun สนุกกับมันนะคะโอเคเป็นบทความที่ให้แรงบันดาลใจได้ระดับหนึ่งเลยโอเคข้อที่28ค่ะมาตอบคำถามกัน What do we learn from the first paragraph? เราได้เรียนรู้อะไรจากย่อหน้าที่หนึ่งโอเคก็ย้อนไปดูที่ย่อหน้าที่หนึ่ง Number one โอเคมีตัวเลือก4ตัว Clark Kent Apuada used to be a weak swimmerเด็กผู้ชายคนนี้ Clark Kent Apuada เนี่ยเคยเป็นนักว่ายน้ำที่อ่อนแอคือไม่ค่อยเก่ง A swimming competition was held in Monterey 10 years ago มีการแข่งขันว่ายน้ำที่เมือง Monterey เมื่อ10ปีที่แล้วจริงไหม Clark Kent Apuada won a swimming competition in California เด็กชาย Clark Kent Apuada เนี่ยชนะการแข่งขันว่ายน้ำในแคลิฟอร์เนียจริงไหมA 10-year-old boy won the world championship for swimming. เด็กชายอายุ10ขวบชนะการแข่งขันระดับโลกในสาขาว่ายน้ำจากบทความเนี้ยย่อหน้าที่1เรารู้อะไรบ้างที่แน่ๆคือเขาบอกแล้วว่าชนะที่ Far West International Championship in California ก็คือว่ายน้ำแล้วชนะในงานแข่งขันที่แคลิฟอร์เนียไม่ใช่ World Championship ไม่ใช่ระดับโลกนะคะโอเคต่อมาข้อ29 Why was Clark Kent Apuada called Superman? ทำไมเด็กชาย Clark Kent Apuada ถึงถูกขึ้นชื่อว่าเป็น Superman? He thought he could fly like Superman เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถบินได้เหมือน SupermanHe loved to watch the movie Superman. เขาชอบที่จะดูหนังเรื่อง Superman. He could swim very fast, like Superman. เขาสามารถว่ายน้ำได้รวดเร็วเหมือน Superman. Part of his name is the Superman character's real name. ส่วนหนึ่งของชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อจริงของcharacter Superman นั่นเองข้อไหนถูกต้องโอเคก็จากที่อ่านมาทำให้เรารู้ว่าเขาถูกเรียกว่าซูเปอร์แมนเพราะว่าชื่อของเขาคือคลาร์กเคนซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์จริงของเจ้ามิสเตอร์ซูเปอร์แมนนี้นะคะข้อ30 Oops. Which of the following is not mentioned as one of Clark Kent's Apuada's supernatural abilities ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นความสามารถพิเศษของเด็กชาย Clark Kent Apuada Singing ร้องเพลง Swimming ว่ายน้ำ Piano playing การเล่นเปียโน Doing martial arts ก็คือการเล่นศาสตร์ป้องกันตัวเขาไม่ได้พูดถึงการร้องเพลงนะโอเค31
What is the best description of Clark Kent Apuada? ข้อใดเป็นคำอธิบายถึงเด็กชาย Clark Kent Apuada? A strong swimmer who supports his family. เป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแกร่งที่ช่วยสนับสนุนครอบครัวหรือให้การดูแลครอบครัวอยู่ A dreamer with a lot of supernatural support. นักฝันที่ได้รับการสนับสนุนที่ supernatural เกินธรรมชาตินะคะ A boy with good support and strong determination เด็กผู้ชายที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีและมีความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นสูงนั่นเอง An average swimmer with a big dream and a lot of support เป็นนักว่ายน้ำธรรมดาที่มีความใฝ่ฝันสูงและมีความได้รับการสนับสนุนมากมายคิดว่าอันไหนเป็นการเป็นลักษณะพิเศษหรือที่ใช้อธิบายถึงบุคลิกหรือตัวตนของ Clark Kent Apuada ได้ดูแล้วเป็นคำตอบนี้นะคะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและมีความทะเยอทะยานสูงนะคะเขาไม่ได้เป็นแค่ average swimmer นะเขาไม่ได้เป็นแค่นักว่ายน้ำธรรมดาคนหนึ่งแต่เขามีความสามารถพิเศษเขาสามารถว่ายแล้วชนะรางวัลหลายรางวัลเลยดังนั้นไม่ธรรมดานะคะไม่ใช่ average no มาดู reading ข้อที่7เลยนะคะ read the article อ่านบทความต่อไปนี้103 huge shipping containers filled with plasticand electronic garbage have been sitting at a port near Manila, the Philippines' capital city. The president of the Philippines, Rodrigo Duterte, gave a warning to Canada that it needs to take back the garbage. Prepare a grand reception, he said. Your garbage is coming home. Okay, เริ่มต้นมาเขาพูดถึงมีคอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งทางไกลเนี่ยนะคะ shipping containers ใช้ขนส่งทางไกลจำนวน103คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเต็มไปด้วยพลาสติกขยะพลาสติกนะคะและขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ได้ถูกปล่อยให้จอดไว้อยู่นะคะคือถูกกักกันไว้ที่ท่าเรือที่เมืองมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะฟิลิปปินส์คราวนี้ประธานาธิบดีของหมู่เกาะฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตอร์เตได้ให้การได้ส่งสัญญาณเตือนนะคะ warning ถึงประเทศแคนาดาว่าทางแคนาดาเนี่ย it มีตัวเนี้ยนะหมายถึงแคนาดา it needs to take back the garbageแคนาดาจำเป็นจะต้องเอาขยะของเขากลับไปแล้วก็ท่านประธานาธิบดีดูเตอร์เตก็ได้พูดขึ้นว่าเตรียมตัวต้อนรับเตรียมตัวจัดการต้อนรับอันยิ่งใหญ่เลยขยะของคุณกำลังกลับมาบ้านนะคะโอเคต่อมาย่อหน้าที่2 The shipping containers were shippedfrom Canada in 2012 and 2013. The containers are labeled plastic. The contents were sent to the Philippines to be recycled. คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งเนี่ยถูกส่งจากประเทศแคนาดาในปี2012และ2013และคอนเทนเนอร์เหล่านี้เนี่ยก็ถูกติดป้ายไว้ว่าเป็นพลาสติกนะคะสิ่งที่อยู่ภายในเนี่ยก็คือบรรจุภัณฑ์ภายในเนี่ยถูกส่งไปที่ฟิลิปปินส์เพื่อไปทำการรีไซเคิลนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อมาบทความนี้ยังกล่าวถึงว่า However customs inspectors say the containers are actually full of about 2,500 tons of household garbageplastics and electronics. Only about a third of what is in the containers can be recycled, according to the Globe and Mail. แ
เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าในคอนเทนเนอร์เหล่านั้นมีขยะนะคะขยะจากบ้านเรือนเนี่ยนะอยู่ประมาณ 2,500 ตันนะคะแล้วก็ยังมีพลาสติกแล้วก็เศษขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยเพียงแค่ about a third โอเคเพียง1ส่วน3ของขยะทั้งหมดในคอนเทนเนอร์นั้นเนี่ยจะเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นี่เป็นที่รายงานมาในหนังสือพิมพ์ Globe and Mail นะคะต่อมา environmentalist นักรักษาธรรมชาติเนี่ยนะ in the Philippines and in Canada say that Canada has an obligation to take the garbage back they say the waste is illegalThey point to the Basel Convention, which is an agreement about how hazardous waste may be transported, especially from Western countries to developing countries. นักสิ่งแวดล้อมในหมู่เกาะฟิลิปปินส์และในประเทศแคนาดาเองเนี่ยก็ได้บอกว่าแคนาดาเนี่ยจำเป็นมีหน้าที่ที่จะต้องเอาขยะเหล่านั้นกลับมาพวกเขายังพูดต่ออีกว่าขยะนี้เป็นขยะที่ผิดกฎหมายพวกเขาอ้างไปถึงสัญญา Basel Convention ซึ่งเป็นสัญญาที่กล่าวถึงการจัดการขยะนะคะ Agreement about hazardous waste about how hazardous waste may be transported มีการตกลงกันในสัญญานี้เกี่ยวกับการจัดการกับขยะที่เป็นอันตราย hazardous เป็นอันตรายนะคะแล้วก็จะจัดการและจะขนส่งยังไง transported โดยเฉพาะจากประเทศทางตะวันตกไปสู่ประเทศที่กำลังพัฒนา alright ต่อมาอีกนิดเดียว Canada is taking stepsto reclaim the garbage. However, there is an issue about who will pay for its transportation because the government cannot try to get the money from the company that sent it until all of the garbage is back in Canada again. Okay, Canada ก็ตกลงที่จะดำเนินการนำขยะเหล่านั้นกลับมาแต่ว่าติดที่ประเด็นคือใครจะจ่ายค่าขนส่งกลับมานั่นเองนะคะเพราะรัฐบาลแคนาดาไม่สามารถที่จะพยายามเอาเงินจากบริษัทที่ทำการขนส่งขยะนั้นไปจนกว่าขยะนั้นจะกลับมาถึงแคนาดาอีกครั้งโอเคเป็นประเด็นร้อนระดับหนึ่งนะคะเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโอเคจากที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยเราก็มาตอบคำถามกันหน่อย What can be inferred from paragraph 1 เอาอีกแล้วเราเจอคำนี้อีกแล้ว inferred ก็คือข้อมูลไหนที่จัดว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถวิเคราะห์แล้วนึกคิดขึ้นมาได้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่คาดเดาเอาไว้ได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในบทความนี้แต่สามารถเข้าใจได้หลังจากที่อ่านบทความแล้วข้อที่หนึ่ง Canada is happy to take responsibility for the waste Canada ยินดีที่จะรับผิดชอบในส่วนของขยะนี้ The Philippines will declare war against Canada หมู่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยจะประกาศทำสงครามกับแคนาดา The Philippines will send all the garbage back to Canadaหมู่เกาะฟิลิปปินส์ตั้งใจจะส่งขยะเหล่านี้กลับไปสู่แคนาดาหรือ The Canadian waste will continue sitting at the same place ขยะของชาวแคนาดาเนี่ยจะยังคงต้องอยู่ที่ท่าเรือนั้นต่อไปสิ่งที่เราน่าจะเข้าใจจากที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าข้อ3 The Philippines will send the garbage back to Canada เพราะท่านประธานนาะธิบดีเนี่ยก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาบอกแคนาดาแล้วนะว่าคุณจะต้องคอยรอต้อนรับขยะเลยนะเพราะขยะของคุณกำลังจะกลับบ้านนะคะข้ออื่นล่ะได้ไหม
แคนาดาแฮปปี้ไหมที่จะรับผิดชอบในส่วนของขยะของเขาก็ไม่ได้ทำนองว่าแฮปปี้นะแต่ก็โอเคทำได้ดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาแฮปปี้ The Philippines will declare war เขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะหมู่เกาะฟิลิปปินส์ไม่ได้ตั้งใจจะประกาศสงครามแค่ไม่พอใจกับการกระทำของประเทศแคนาดาเท่านั้นแล้วก็ขยะของแคนาดาจะยังคงนั่งจอดรออยู่ที่ท่าเรือไหมก็ไม่นะเพราะเขาตั้งใจกันแล้วว่าจะต้องนำขนส่งกลับไปประเทศนะคะโอเคต่อมา Why was the Canadian waste considered illegal? โอเคทำไมขยะของชาวแคนาดานี้ถึงจัดว่าเป็นขยะที่ผิดกฎหมายโอเค It contained all hazardous materials มันเต็มไปด้วยขยะที่เป็นอันตราย It did not conform to the rules of the Basel Convention มันไม่ได้เป็นไปตามกฎที่วางไว้ของสัญญาเบเซลนะคะหรือขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานั้นๆโอเคเราก็ย้อนกลับไปดูว่าตกลงว่าทำไมหรอทำไมมันถึงได้ผิดกฎหมายก็ช่วงไหนล่ะที่เขาพูดถึงเรื่องของการความผิดกฎหมายนี่ไง illegal เป็นสิ่งที่นักดูแลธรรมชาติเนี่ยผู้ให้ความสนใจกับธรรมชาติเขาได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องของการขนส่งนะคะการขนส่งขยะอันตรายที่ผิดกฎไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องมันจึงเป็นเรื่องของความผิดกฎหมายนะคะก็เลยขยะเนี้ยจึงกลายเป็นขยะที่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ทำตามกฎที่ตกลงกันไว้โอเคข้อต่อไป34 According to the passage which of the following is true ตามบทความที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยข้อไหนเป็นความจริง Canada is not permitted to take the garbage back Canada ไม่ได้รับอนุญาตให้เอาขยะกลับไป The Canadian rubbish was sent to the Philippines 5 years ago ขยะของแคนาดาเนี่ยถูกส่งไปที่ฟิลิปปินส์5ปีที่แล้วจริงไหมอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่ามีตัวเลขไหนที่บ่งบอกเวลาให้เราได้บ้าง The waste from Canadais composed of plastic, electrical equipment, and household waste. ขยะที่มาจากแคนาดาประกอบไปด้วยพลาสติกแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะตามบ้านเรือนจริงไหม The Canadian government will take steps to force the company to send more waste to the Philippines. รัฐบาลของแคนาดาจะดำเนินการบังคับบริษัทที่ส่งบังคับบริษัทให้ส่งขยะเพิ่มขึ้นไปที่ประเทศฟิลิปปินส์คิดว่าอันไหนจริงอะเรามาทดสอบดูซิว่าเขาส่งขยะไปที่ฟิลิปปินส์เมื่อ5ปีที่แล้วจริงไหมเราจะดูออกไหมไม่มีการบ่งบอกถึงว่าเราจะนับได้ว่าจากช่วง2012ถึง2013เนี่ยไปถึงช่วงไหนที่เราจะพอจะรู้ว่ามันเป็นช่วงแบบ5ปีไหมอันนี้ไม่สามารถจะจัดเวลาได้อย่างชัดเจนดังนั้นจะไม่จัดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแคนาดาไม่ได้อนุญาตให้เอาขยะกลับมาไม่จริงขยะเขากำลังพยายามจะเอากลับ Waste from Canada is composed of plastic, electrical equipment, and household waste จริงไหมจริงค่ะนะตรงนี้ก็บ่งบอกไว้แล้วว่าขยะที่มาเนี่ยเต็มไปด้วย household garbage, plastics and electronics ตรงกันเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายลองทดสอบดูซิรัฐบาลของแคนาดาเนี่ยจะดำเนินการบังคับให้บริษัทส่งขยะเพิ่มไปที่ฟิลิปปินส์ไหมไม่นะคะเมื่อพูดถึงบริษัทแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินจากบริษัทที่ส่งขยะไปฟิลิปปินส์มาได้จนกว่าขยะนั้นจะกลับมาที่ประเทศได้อีกดังนั้นไม่ได้พูดถึงว่าจะบังคับใครให้ส่งขยะเพิ่มเติมโอเค What is this article mainly about? บทความนี้หลักๆแล้วเกี่ยวกับอะไร
the environmental problems in the Philippines ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ the process of recycling plastic trash in Canada ขั้นตอนการรีไซเคิลขยะพลาสติกในแคนาดา a garbage dispute between the Philippines and Canada การขัดแย้งกันนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับขยะระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และแคนาดา A treaty on waste disposal between the Philippines and Canada สัญญาการกำจัดขยะระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และแคนาดาในบทความทั้งหมดเนี้ยพูดถึงข้อขัดแย้งกันนะคะ dispute คำไหนที่ขึ้นต้นด้วย dis เนี่ยให้นักเรียนสังเกตว่าเป็นเรื่องของลบๆทั้งนั้นเลยมันแปลว่าถ้าจากในภาษาลาตินเนี่ยจะเกี่ยวกับการแยกออกนะคะคือแสดงถึงความลบกันการแยกออกจากกันการมีปัญหากันนะไม่ว่าจะเป็นคำว่า disagree ก็เป็นสิ่งที่ออกเชิงลบหรือว่า disrupt นะคะทั้งหมดนี้ dis ทั้งหลายให้จำไว้ว่าเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในทางลบในกรณีนี้คือความขัดแย้ง dispute โอเคคราวนี้เรามาถึง part 3 writing เกี่ยวกับการเขียนนะคะโอเค the situation สถานการณ์ตอนนี้ของเราคือ you are writing a diary describing a trip to a zoo เธอกำลังเขียนบันทึกนะคะบันทึกส่วนตัวที่อธิบายถึงทริปที่สวนสัตว์หรือการไปท่องเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองโอเคมาอ่านกันก่อนเลย Dear Diary Today our class teacher took us to a zoo It was quite about the trip because I love animals เริ่มต้นมาก็บอกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยทำให้เรารู้ว่ากำลังพูดถึงความรู้สึกนะคะ We many birds in the zoo Alas they didn't look happy in their cages The monkeys looked sad in their small enclosure The situation of the lion tiger and leopard was not either They were kept inside tiny cages. They got absolutely no opportunities to walk or run. They paced their small cages up and down, restive and angry. At least they seemed, and I was told they also received medical attention whenever they showed signs of illness.I am not saying that zoos are bad. They, I know I can't do anything for them. I can't help feeling bad for them. I don't think I will visit a zoo again. Jenny. Okay. เป็นประสบการณ์ของเด็กหญิง Jenny นะคะ เกี่ยวกับการไปเยี่ยมชมสัตว์ที่ในสวนสัตว์มาแปลกันนิดหน่อยๆเนาะวันนี้เนี่ยครูประจำชั้นของเราได้พาเราไปที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งฉันมีความรู้สึกเกี่ยวกับทริปนี้เพราะว่าฉันรักสัตว์มากๆเราจุดๆนกหลายตัวที่สวนสัตว์แต่แล้วหรือว่าเป็นแสดงถึงความแบบว่าผิดหวังผิดคาดนิดหน่อยนะคะเฮ้ยอะไรประมาณนี้พวกมันดูไม่มีความสุขเลยในกรงของมันเจ้าลิงก็ดูเศร้าในที่พักอันเล็กแคบของมันนะคะ small enclosure ที่enclosure หมายถึงที่ที่ปิดไว้นะคะ small ก็ที่ปิดไว้ที่มันเล็กก็คือเป็นกรงนั่นเองแต่มีขนาดเล็กThe situation of the lion, tiger, and leopard was not either. สถานการณ์ของเจ้าสิงโตเสือและเสือดาวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอ่ะพวกมันถูกเก็บไว้ภายในกรงเล็ก
วกมันไม่มีโอกาสที่จะได้เดินหรือวิ่งเลยไม่มีเลย absolutely นะคะแสดงถึงความแบบว่าเด็ดขาด they pace their small cages up and down พวกมันเดินกลับไปกลับมาอยู่ในกรงทั้งทางโน้นทางนี้คือเดินไปมาไปมานั่นเองนะคะ restive คืออยู่อย่างกระวนกระวาย and angry โกรธแต่อย่างน้อยพวกมันก็ดูจุดๆและฉันก็มีแล้วฉันก็ได้รับรู้ว่าหรือมีคนบอก told ว่าพวกมันเนี่ยยังได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ medical attention ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพอย่างเช่นแบบได้รับยาได้การฉีดยาอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อใดที่พวกมันมีอาการป่วยไม่สบายฉันไม่ได้พูดว่าสวนสัตว์ไม่ดีพวกเขาหรือพวกมันจุดๆฉันรู้ว่าฉันเองเนี่ยทำอะไรให้พวกมันไม่ได้ฉันก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสำหรับพวกมันได้นะคะฉันคิดว่าฉันจะไม่เข้าเยี่ยมสวนสัตว์อีกสรุปแล้วเนี่ยเป็นความรู้สึกแบบตอนแรกตื่นเต้นแต่พอจบทริปแล้วรู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังโอเคมาดูข้อ36คือจุดนี้นะคะของ paragraph ที่1คิดว่าคำไหนจะเหมาะที่จะเติมเข้าไปในช่วงนี้มากที่สุดเราก็ย้อนมาดูก่อนเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือเขาได้อธิบายถึงว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ I was quite ฉันค่อนข้างที่จะ was ทำให้รู้ว่ามันตอนนั้นนะฉันค่อนข้างที่จะจุดๆๆเกี่ยวกับทริปเพราะฉันรักสัตว์ในเมื่อมีความรักสัตว์แล้วกำลังจะไปสวนสัตว์ความรู้สึกตรงนี้น่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีสักหน่อยนะคะ positive oops โอเค so คำไหนดี bored เบื่อหน่าย excited ตื่นเต้น careful ระมัดระวัง frightened เกรงกลัวคิดว่าคำไหนจะเหมาะที่สุดก็ในเมื่อเขารักสัตว์เขากำลังจะไปสวนสัตว์เขาน่าจะมีความรู้สึก excited ตื่นเต้นนะคะสำหรับข้อ36ต่อมา37คือช่วงนี้We many birds in the zoo. ตัวเลือกของเขาก็มี saw, see, were seen, have seen. เราจะใช้ตัวไหนอันนี้ต้องลองนึกถึงการใช้ tense ที่ถูกต้องนะคะ37อยู่ตรงนี้โอเค We many birds in the zoo สังเกตว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ tense ไหนแต่เรารู้ว่ามันเป็น diary จริงไหมมันเป็นสิ่งที่เราใช้บันทึกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นตรงนี้จะต้องเป็น past tense past tense we saw many birds in the zoo ต้องใช้ saw oopsใช้ see ได้ไหมไม่ได้นะคะในเมื่อเกิดขึ้นไปแล้ว see เป็น present tense นะคะ were seen ก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่กระทำคือ we saw were seen หมายถึงสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยได้ถูกมองแต่ในเมื่อเรากำลังทำอยู่คือเรากำลังมองสิ่งที่ถูกกระทำนั่นก็คือนกเนี่ย we saw many birds นะคะเราได้เห็นนกหลายตัวโอเคมาดูข้อ38นะคะโอเคเราพูดถึงนกไปแล้วเราพูดถึงลิงไปแล้วว่ามันดูเสียหน้าแบบดูแซดดูไม่สบายใจเลยอ่ะคราวนี้มาดูสถานการณ์ของสิงโตเสือและเสือดาวพวกเขาก็ was not จุด either ก็ไม่ต่างกันนะคะไม่ยังไงก็ไม่รู้แหละ
ไม่ต่างกันเลยกับสถานการณ์ของลิงและของนกเมื่อเจอแบบนี้มันมีการเปรียบเทียบนะคะ either ทำให้รู้ว่ามีการเปรียบเทียบนะคะสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ทั้งหมดเนี้ยมีอะไรที่คล้ายๆกันคือมีความแซดเหมือนๆกันโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีการเปรียบเทียบเนี่ย adjective ที่จะมาอยู่ตรงเนี้ยที่แสดงถึงสถานการณ์ adjective นี้จะใช้ขยาย situation ขยายคำว่าสถานการณ์นี้นะคะจะเป็น adjective ตัวไหนและจะวางยังไงก็มีตัวเลือกให้เราคือBetter much Better แปลว่าดีกว่า much ก็มากมากหรือเยอะนั่นเอง much more มากมากเลยคราวนี้ much better ดีกว่ามาก much many ดีกว่าหลายหลายโอเคเราจะใช้ตัวไหนล่ะให้เหมาะกับประโยคของเราก็มาดูที่สองอันนี้โอเคในกรณีที่มีการเปรียบเทียบสถานการณ์กันนะคะตัวนี้สถานการณ์เนี่ยเขาจัดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ was not much better either ต้องใช้ตัวนี้เพราะว่านะคะเมื่อมันเป็น comparative adjective นี่ก็คือ comparative adjective นะ comparativeเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะแสดงถึงความมากกว่าดีกว่านะมันจะมี2วิธีมันมาจากคำว่า good นะ good ดีกว่าก็คือเป็น better best ถ้าเราต้องการจะทำให้มันเป็นดีขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้ more โอเค more เพื่อแสดงถึงความมากกว่าแต่ในเมื่อมันมีกฎนิดนึงคือว่าเมื่อไหร่ที่ adjective เนี่ยมีพยางค์เพียงแค่1หรือ2เนี่ยก็จะใช้ much better แต่เมื่อไหร่ที่พยางค์ของ adjective นั้นมีเป็น2ขึ้นไปนะคะก็จะใช้ more อย่างเช่น more beautiful หรือว่ามore responsible มีหลายพยางก็จะใช้ more แต่เมื่อเป็นแค่1หรือ2พยางจะใช้ much better อันนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช้ better much ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวขยายความแบบ better ขยายความมากกว่า better กว่าก็จะต้องมานำหน้ามันไม่ใช่อยู่ข้างหลังมันนะคะโอเค39มาดูซิมันอยู่ส่วนไหนของบทความนี้39อยู่ตรงนี้โอเคเขาพูดถึงเสือสิงโตและเสือดาวที่เดินไปเดินมาในกรงเล็กๆนี้ของเขานะคะ They pace their small cages up and down พวกมันเดินกลับไปกลับมาในกรงของมันจุดๆ restive and angry กระวนกระวายและโกรธเคืองมีอะไรนำหน้ามาดูกันข้อ39 looked restive and angry looking restive and angry to look restive and angry have looked restive and angry looking restive and angry ดูเสมือนนะคะไม่ใช่ lookถ้าเป็น looked they paced their small cages up and down looked restive and angry ถ้าใส่ looked ที่เป็น ed เนี่ยนะจะต้องมีประธานขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นกริยาของประธานนั้นๆแต่ในเมื่อเรามีประธานแล้วแล้วเราก็มีกริยาที่อยู่ใน tense ที่เหมาะสมกันแล้วนะคะเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้กริยาที่เป็น past อีกครั้งหนึ่งแต่เราจะต้องใช้ continuous verb ที่แสดงถึงความสถานการณ์ในตอนนั้นคือมันกำลังดูคล้ายๆมันกระวนกระวายและโกรธนะคะ looking restive and angry
ข้อ40มาดูกันอยู่ตรงจุดไหน At least they seemed อย่างน้อยพวกมันก็ดูเสมือนจุดๆๆ And I was told they also receive medical attention whenever they showed signs of illness อย่างน้อยพวกมันก็ดูเหมือนและฉันก็ยังได้พบว่ามันได้รับการดูแลทางสุขภาพเมื่อไหร่ที่มันมีอาการป่วยพวกมันแลดูอะไรเอ่ย well fed ได้รับอาหารได้กินหนำสำราญอยู่อิ่มหนำสำราญ well done คือสุขดี well plannedวางแผนไว้อย่างดี well appointed ได้รับการแต่งตั้งอย่างดี well fed เมื่อพูดถึงสัตว์ที่สวนสัตว์เรามักจะพูดถึงได้อยู่อิ่มสุขภาพดีนะคะได้รับการดูแลทางสุขภาพด้วยก็ทำให้คาดเดาได้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการกิน well done ไม่ได้สิเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกเอาไปปิ้งย่างนะแล้ว well planned ก็ถูกสัตว์ถูก well planned หรอสัตว์ถูกวางแผนไว้อย่างดีได้ไหมพวกมันไม่ได้ถูกวางแผนไว้อย่างดีค่ะนั่นเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่มีชีวิตโอเคข้อ41อยู่ที่จุดนี้ I am not saying that zoos are bad ฉันไม่ได้บอกว่าสวนสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดี they จุดๆๆพวกมันพวกมันยังไงล่ะDo many species endanger protect? Protect many species do endangered. Many endangered species do protect. Do protect many endangered species. โอเคนี่คือเรื่องของการเรียงคำให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์นะคะก็ต้องรู้ก่อนว่า they ในที่นี้หมายถึง they หมายถึงZoos เพราะเขาไม่ได้พูดถึงแค่สวนสัตว์ที่เดียวนะ Zoos สวนสัตว์เนี่ยพวกมันมีประโยชน์อย่างไร They do protect many endangered species พวกมันปกป้องสัตว์หลายสายพันธุ์เลยที่กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะที่กำลังจะสูญพันธุ์นั่นเองDo protect many endangered species. Many endangered species do protect ได้ไหมไม่ได้เราต้องหาประโยคที่มีกริยาตามมาอย่างด่วนๆเลยนะคะหรืออยู่หรือชิดเลยแต่ว่าในที่เนี้ยเริ่มต้นด้วยดูได้ไหมดูเป็นการเน้นนะคะสวนสัตว์ปกป้องอย่างจริงจัง do protect ถ้าเป็นการใช้ในประโยคสนทนาระหว่างคนก็จะบอกว่าThey do protect ทำจริงๆ many endangered species โอเค42สุดท้ายละ I know I can't do anything for them ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถทำอะไรให้พวกมันได้จุดๆๆ I can't help feeling bad for them ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถทำอะไรให้พวกมันได้ if หากหรือ but แต่ when เมื่อ how อย่างไรคิดว่าอันไหนจะเหมาะที่สุดในเมื่อเขารู้ดีว่าเขาช่วยสัตว์พวกนี้ไม่ได้แต่ but แต่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีต่อกันเลยค่ะ writing เซตที่2นะคะ situationสถานการณ์ของคุณตอนนี้คือ You have seen the movie Avengers Endgame and are now reviewing it. คุณได้ดูภาพยนตร์ Avengers Endgame และตอนนี้กำลังทำการรีวิวมันหรือว่าติชมมันนั่นเองนะคะ Avengers Endgame left me speechless. Just wow. It with so much love.Thought and detail. It really showed all the characters' weaknesses. It had such a strong element of feminism, which is amazing. All in all,
There will never be another superhero movie. This one. This one explored the characters so really deeply. It will forever be one of. The imagery was spot on. As always, Marvel does such a great job. The story. This movie is like no other movie. I sobbed and sobbed and laughed and laughed. The movie just left me feeling so many. It was so satisfying to see all the characters together to save the world. Thank you, Marvel, for such an movie. Avengers Endgame ทำให้ฉันไม่มีคำพูดอะไรเลยคือหมายถึงว่าสตันมันเยี่ยมมาก just wow เนี่ยเป็นการย้ำอีกทีว่า speechless นี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะมัน positive เพราะมันแสดงถึงความแบบมันเยี่ยมมากเลยอะนะเป็น positive นะ it อะไรไม่รู้อะเต็มไปด้วยความรักความคิดและรายละเอียดมันแสดงออกมาถึงความบกพร่องของตัวแสดงทั้งหลายแล้วก็มีอะไรต่อมามันมีส่วนที่เป็นเรื่องของสิทธิสตรีซึ่งมันเยี่ยมมาก which is amazing โดยรวมแล้วจะไม่มีหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่จุดๆ this one เช่นอันนี้นะคะหนังเรื่องนี้เจาะลึกไปถึงตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยม so really deeply เข้าไปอย่างลึกซึ้ง it will forever be one of มันจะเป็นหนึ่งในบรรดาจุดๆตลอดกาลอุปมาอุปไมยหรือ imagery เนี่ยมันตรงเป๊ะมาก spot on และอย่างเช่นเคย Marvel คือบริษัทที่สร้างภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยทำงานได้ยอดเยี่ยมมากในการจุดๆเรื่องราวภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องใดอื่นๆหรือไม่เหมือนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆฉันร้องแล้วร้องอีกหัวเราะแล้วและหัวเราะอีกภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำให้ฉันมีความรู้สึกหลายๆอย่างนะคะมันให้ความรู้สึกอิ่มเอมใจมากๆที่ได้เห็นตัวแสดงต่างๆด้วยกันเพื่อปกป้องโลกขอบคุณ Marvel สำหรับจุดๆภาพยนตร์โอเคมีหลายเรื่องที่จะต้องสังเกตนะคะในการเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้นะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความรู้สึกส่วนตัวของนักเรียนเองด้วยเวลาที่ดูละครดูหนังแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็จะใช้คำประมาณไหนในการรีวิวหรือว่าคริติคภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งโอเคมาเริ่มกับข้อที่43ข้อที่43อยู่ตรงนี้โอเคเริ่มต้นการรีวิวมาเนี่ยเราก็บอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ left me speechless ทำให้ฉันแบบว่าพูดไม่ออก just wow มันเยี่ยมมากมันก็คือเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่พูดถึงสิ่งดีๆมันควรจะเป็นคำไหนหรือ phrase ไหนที่น่าจะเหมาะตรงนี้ fills it fills หรือ it was filledOr it was filling, หรือว่า it had filled. เราจะเลือกอันไหนเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าประโยคในบทความนี้เป็นประโยคที่อยู่ใน tense ไหนก็ดูจากประโยคแรก left me ทำให้เรารู้แล้วว่าเขาอยู่ใน tense past tense นะคะดังนั้นเวลาที่ประโยคต่อมาตามมาเนี่ยก็จะต้องอยู่ใน tense เดียวกันนั่นก็คือ past tense เหมือนกันมีตัวเลือกอยู่ที่ was filled was filling had filled ต้องเป็นตัวนี้
was filled. It เนี่ยแสดงถึงตัวภาพยนตร์ It was filled with so much love, thought, and detail. มันเต็มไปด้วยความรักความคิดและรายละเอียดนะคะเป็น was filling ได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็น continuous การมี ing ทำให้รู้ว่าเป็น continuous แต่มันไม่ใช่อ่ะในสถานการณ์เนี้ยเรากำลังรีวิวสิ่งที่เราได้ดูไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นจะต้องเป็น past was filled with so much love, thought, and detail. โอเคข้อ44อยู่ตรงนี้It really showed all the characters' weaknesses. It had such a strong element of feminism, which is amazing. มันแสดงถึงความด้อยของคาแรคเตอร์แต่ละตัวหรือว่าทุกตัวและยังมีอะไรต่อส่วนเนี้ยมันเสนอไอเดียใหม่นั่นก็คือไอเดียนี้คือการที่ให้ความสำคัญกับสิทธิสตรีในภาพยนตร์ไอเดียนี้จะต้องนำหน้าด้วยคำที่แสดงถึงการเปลี่ยนไอเดียควรจะเป็นคำไหน Unfortunately แต่แล้วในทางมันอันนี้ดูเป็นในทางลบนะคะคือแต่แล้วหรือว่า Moreover อีกทั้ง Therefore ดังนั้นหรือ Otherwise ไม่เช่นนั้นควรจะเป็นอันไหนก็ถ้าจะให้ใบ้นะก็คือดูที่ท้ายของประโยคเนี่ย which is amazing ทำให้เรารู้ว่ามันควรจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ทางลบแต่ควรจะเป็นอะไรที่ออกแนวบวกนะ amazing ทำให้รู้ว่ามันยอดเยี่ยมดังนั้นคำที่จะใช้นำหน้าไอเดียเนี่ยก็ควรจะเป็น moreover อีกทั้งนะคะอีกทั้งเป็นการแสดงถึงว่าแล้วยังจะมีอะไรที่ยอดเยี่ยมไปกว่าการที่มีรายละเอียดมีความรักและมีความคิดที่ดีๆอยู่ในหนังเรื่องนี้นะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 moreover โอเคต่อมา45ช่อง45นี้คือ all in all โดยรวมแล้ว there will never be another superhero movie this onerวมแล้วโดยรวมแล้วจะไม่มีหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่จุดๆ this one อันนี้น่าจะดูตรงนี้ beside นอกเหนือไปจาก over เหนือไปกว่า from จาก like เหมือนเสมอเหมือนจะต้องเป็น like this one ลองเติมเข้าไปดูจะพบว่าAll in all, there will never be another superhero movie like this one. เหมือนกับเรื่องนี้การที่เราจะเช็คว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วไหมก็คือการย้อนกลับไปอ่านดูว่ามันโฟลว์ไหมไอเดียที่เรากำลังเขียนมาเรื่อยๆนี่หรือว่าคำที่เราเติมเข้าไปมันตรงกับโฟลว์ของความคิดที่เริ่มต้นมาไหมโอเคข้อ46ค่ะ This one explored the characters so really deeply ภาพยนตร์เรื่องนี้นะสำรวจตัวแสดงได้อย่างลึกซึ้งก็คือมีการให้ผู้ดูเนี่ยเข้าใจถึงตัวแสดงตัวละครต่างๆได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะ It will forever be one of มันจะตลอดกาลนะเป็นหนึ่งในจุดๆๆอ่ะตรงเนี้ยเมื่อไหร่ที่มีการนำ phrase ด้วย one of นะคะ one of ก็คือหนึ่งในบรรดาคำที่จะใช้ตรงนี้จะต้องเป็น plural นะคะเพราะทำให้รู้ว่ามันมีหลายอันหรือหลายตัวแต่นี่เป็นเพียงหนึ่งในนั้น one of ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็น plural มันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งเป็นพหูพจน์นะคะสองตัวเลือกของเราที่มีความเป็นพหูพจน์และเป็นนามอยู่ก็คือนี่ my all time favorite movies my favorite all time movies โอเคควรจะใช้ประโยคไหนที่เรียงลำดับเรียงคำแบบไหนถึงจะถูกต้อง
ถ้าแปลตามตัวเลยนะก็คือภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบตลอดกาลของฉันอย่าลืมว่าเวลาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยสลับกับไทยนะคะคือในไทยเนี่ยในภาษาไทยเราก็จะใช้ภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบตลอดกาลของฉันโอเคแต่ในอังกฤษเนี่ยเราจะสลับที่กันหมดเลยจากที่คำว่าภาพยนตร์จะอยู่ข้างหน้ามันจะไปอยู่ท้ายสุดเลยหรือว่าจะใช้ตัวนี้ my favorite all time moviesภาพยนตร์ตลอดกาลเป็นที่ชื่นชอบของฉันมันคืออันนี้ค่ะ My all time favorite movies นะเพราะว่าถ้าเราใช้ all time movies มันจะต้องสังเกตดูว่า adjective ของเราเนี่ยอันไหนอยู่ข้างหน้าหรือใกล้นามมากที่สุดเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะมีผลกับนามมากที่สุดเหมือนกัน all time movies คือหนังตลอดกาลหรอหรือว่า favorite movies หรือหนังที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ all time ขยับออกมานิดนึงเขากำลังพูดถึงหนังที่เป็นที่ชื่นชอบของเขาแบบตลอดกาลมาดูข้อ47กันค่ะ As always เช่นเคย Marvel does such a great job the story Marvel ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ทำงานด้านไหนได้ยอดเยี่ยมจุดๆๆเกี่ยวกับเรื่องในข้อ47เรามีตัวเลือกคือ discussing หารือเกี่ยวกับเรื่อง disguising ปกปิดหรือว่าแอบเรื่อง developing พัฒนาหรือดำเนินเรื่องหรือ discovering ค้นพบเรื่อง Marvel ทำหน้าที่อะไรได้ดีเยี่ยมในที่นี้ developing the story คือดำเนินเรื่องทำให้มันน่าสนใจและน่าดูนะคะโอเคข้อ48ค่ะกลับมาดูที่บทความของเราต่อกันตรงนี้ The movie just left me feeling so many จุดๆๆภาพยนตร์เรื่องนี้ปล่อยให้ฉันรู้สึกหลายๆอย่างรู้สึกนี้ควรจะใช้อะไรตามมา so many นามที่น่าจะตามมาคือemotions ความรู้สึก fears ความกลัว promises สัญญาต่างๆหรือ advantages ผลประโยชน์ต่างๆคิดว่าน่าจะเป็นอันไหนเขาบอกแล้วว่า feeling ความรู้สึกนะคะฉันมีความรู้สึกดังนั้นนี่คือมวลความรู้สึกต่างๆคือ emotions ได้ไหมลองมาเติมดู the movie just left me feeling รู้สึกso many emotions มีความรู้สึกหลากหลายเข้ามาโอเคเกือบเสร็จแล้ว it was so satisfying to see all the characters together to save the world มันอิ่มอกอิ่มใจมากที่ได้เห็นตัวละครทั้งหลายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยด้วยการเพื่อปกป้องโลกตัวเลือกของเราก็มี comeใน present tense came ในสภาพของ past tense to come ที่จะมานะคะในสภาพของ infinitive แล้วก็ have come ได้มาแล้วนะคะในสภาพของ perfect tense นะคะเอาละเราจะต้องใช้อันไหนล่ะเพื่อให้เหมาะกับประโยคของเราสังเกตว่านะคะมันไม่ใช่เป็น past tense อีกต่อไปแล้วนะคะมัน it was อันนี้คือ it นี้คือความรู้สึกนะ it was so satisfying มันอิ่มอกอิ่มใจมากเลยที่ได้เห็น to see all the characters อันนี้เราจะใช้ come together นะคะเมื่อกริยาเนี้ยอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ผันนะคะเพื่อให้มันตรงกันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ผันเหมือนกัน save นะคะโอเค come together to save the world สุดท้าย thank you Marvel for such an movie ขอบคุณ Marvel สำหรับภาพยนตร์ที่เป็นยังไงเอ่ยเลือก adjective ไหนดี unreasonable ไม่มีเหตุผล annoying น่ารำคาญ ordinary ธรรมดาหรือ
imaginative เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยรวมแล้วมันเป็นรีวิวที่เกี่ยวกับความสุดยอดความเยี่ยมความลึกซึ้งความทุกอย่างดีเยี่ยมดังนั้นคำที่น่าจะให้ความดี positive ที่สุดนะคะที่จะใช้อธิบายภาพยนตร์เรื่องนี้คือ imaginative โอเค imaginative ใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงไม่ใช่ไม่มีเหตุผลธรรมดาก็ไม่ใช่เพราะเขาบอกแล้วว่ามัน amazing just wow annoying น่ารำคาญไหมไม่ไม่ได้น่ารำคาญเป็นที่ชื่นชอบเลยแหละโอเคค่ะหวังว่าเฉลยนี้จะช่วยให้หลายๆคนได้ทบทวนข้อสอบที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะสอบ O-NET ในครั้งต่อไปนะคะยังไงก็ทักทายเข้ามาได้มีคำถามอะไรก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาที่ Facebook Page English Upgrade ได้เลยค่ะ